www.dotbia.radio The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือคลิก mfcfund.com ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสวัสดีครับผู้ฟังครับรายการเตรียมเศรษฐกิจกลับมาพบกับผู้ฟังนะครับเป็นรายการเตรียมเศรษฐกิจประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563ครับวันนี้คุณพิชภาขันมังกรผู้ร่วมงานอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับท่านมีติดภารกิจสำคัญนะครับผมรัฐกรอัศดรธีรยุทธก็เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายนะครับรายการนะฮะเพียงท่านเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเนื้อหาก็ยังเข้มข้นนะครับไปเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็อยู่ในวงเวลาที่ฝนตกหนักครับมรสุมข่าวไทยทั้งซ้ายทั้งขวาแหละครับทั้งอันดามันทั้งมาจากทะเลจีนใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยฝนตกก็ผู้ฟังก็นะครับใจรถเส้นถนนก็ด้วยความระมัดระวังนะครับใครบ้านอยู่ตามจังหวัดตามอะไรหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพก็แล้วแต่อย่าประมาทนะครับให้เผื่อเวลาหรือเผื่อขาดอะไรเกี่ยวกับน้ำซึ่งอาจจะท่วมรอการระบายอะไรเงี้ยนะครับไปนะครับเราก็พบเห็นว่ามีน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดทีเดียวนะครับก็เป็นไปตามช่วงเวลานะครับของดวงดาวที่ตึงเครียดครับคือ 9-17 ตุลาคม2563อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าเป็นช่วงเวลาเห็นร้ายเห็นวิบัตินะครับในทางโหราศาสตร์ทีเดียวก็9วันเต็มๆนะครับก็เนื่องจากดาวแรงนะครับ3ดวงคืออาทิตย์โคจรในราศีกันเล็งดาวอังคารซึ่งโคจรในราศีมีนและก็จตุโกณกับดาวเสาร์ซึ่งโคจรในราศีธนูนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่14 15 16ก็ต้องระวังนะครับให้มากก็แหมก็เป็นช่วงเวลาที่การเมืองตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดาวสำคัญนะครับโคจรผิดปกติเช่น1นะครับดาวอังคารโคจรผิดปกติในราศีมีนดาวพุธโคจรผิดปกติในราศีกันดาวพฤหัสและดาวเสาร์ก็โคจรผิดปกติในราศีธนูครับดวงดาวมีทั้งหมด10ดวง4ดวงมีโคจรผิดปกติแล้วครับก็แสดงว่าเป็นสัญญาณนะครับว่าต้องใช้ชีวิตกันด้วยความระมัดระวังเผื่อหรือเผื่อขาดนะครับอย่าตึงเครียดอย่าอะไรนะครับโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นก็ต้องระมัดระวังนะครับจากสถิติก็พบว่ามีความเสี่ยงพอสมควรทีเดียวนะฮะครับก็เป็นช่วงเวลาที่นะครับตุลาคมขณะนี้ก็เรียกว่าสู่อยู่ในไตรมาสสุดท้ายนะไตรมาสที่4ของปี2563นะครับก็มีที่เขาบอกว่าจะมีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็ทางการพูดนะครับกระตุ้นถึง 200,000 ล้านบาทนะครับ 20,000 ล้านบาทแรกก็เป็นมาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 20,000 ล้านบาทนะครับอันที่2ก็60,000 ล้านบาทเป็นโครงการคนละครึ่งนะครับจับจ่ายใช้ถอยกันนะฮะ60,000ล้านบาทโดย30,000ล้านบาทก็รัฐเติมเงินเข้าไปนะครับให้กับคนใช้ขณะที่อีก30,000ล้านบาทประชาชนก็ต้องเป็นคนออกนอกจากนั้นก็มีโครงการช็อปดีมีคืนล่าสุดเนี่ยนะครับคาดว่าจะมีเงินสัก 120,000 ล้านบาทเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจก็คือตรงนี้แหละครับก็จะได้ลดหย่อนภาษีเมื่อซื้อสินค้า30,000 ล้านบาทนะ 30,000 บาทนะครับต่อคนนะครับซึ่งเขาประเมินว่ารวมๆแล้วงานนี้จะมีคนใช้ถึง 120,000 ล้านบาทนะครับเขาบอกว่าตรงไปซื้อสินค้านี่แหละเริ่มตั้งแต่วันที่23ตุลาถึงวันที่31ธันวาเนี่ยเขาบอกว่าไม่รวมนะครับไอ้พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าอะครับบุหรี่ยาสูบสลากินแบ่งน้ำมันค่าที่พักตั๋วเครื่องบินอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่รวมนะครับก็คือให้ไปคือจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งเจ้าของโครงการคิดนี้เขาก็บอกว่าเป็นโครงการเนี่ยชอบดีมีคืนเนี่ยนะครับทับ 30,000 ก็จะได้ลดภาษีเงินได้ก็จะช่วยรักษาระดับการบริโภคภายในประเ
ทศกระตุ้นการบริโภคในประเทศสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีส่งเสริมการอ่านก็คือคงหมายถึงว่าไปซื้อหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นโครงการช้อปดีมีคืนก็จะได้รับลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า 30,000 ก็เหมือนกับเอาไปเป็นบวกเป็นรายจ่ายนะครับทำให้ท่านเนี่ยเสียภาษีน้อยลงนะครับก็ว่าไปแล้วโครงการนี้ก็เหมือนกับว่ารัฐก็มองว่าเหมือนกับกระสุนนัดเดียวยิงนกได้ทั้งหลายตัวนะครับแต่มันจะมีนกให้ยิงหรือเปล่าอีกเรื่องนะครับแต่ว่างานนี้ช้อปดีมีคืนนะครับดูแล้วอาจจะไม่เวิร์กหรืออาจจะต้มเหลวก็ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเนื่องจากว่าการจัดเช็คภาษีเงินได้บุคคลที่ปีนี้นะครับอาจจะได้น้อยกว่านะครับเพราะที่คาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นไปตามคาดเพราะว่าพิษโควิดเนี่ยครับมันกระทบทำให้คนมีรายได้ลดลงนะครับคนตกงานอะไรเงี้ยรวมไปเนี่ยมันก็นะครับเงินมันก็ได้น้อยอะไปเสียภาษีก็น้อยลงนะครับอาจจะกว่าสองเดือนเนี่ยคนอาจจะนะไปซื้อถึง 30,000 ทีเดียวเนี่ยนะครับเพื่อหวังลดภาษีอะไรเนี่ยนะครับคนอาจจะไม่มีตังก็ได้นะอย่าไปนึกว่าคนมีตังคนอาจจะต้องใช้จ่ายเงินด้วยความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเอาละครับเรื่องเหล่านี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังนะท่านผู้มีประสบการณ์นะครับมีความรู้ความสามารถมากกว่าผมก็แล้วกันนะครับคุณธีรชัยภูวนาถ ณอนุบาลนะครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอาจารย์ธีรชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับแม่ผมติดตามผลงานอาจารย์เห็นอาจารย์ล่าสุดที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลประยุทธ์นะครับรัฐบาลท่านนายกนะครับแม่กระตุ้นเงินแจกเงินอะไรเงี้ยรู้สึกอาจารย์ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับคือไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเป็นการดำเนินการเนี่ยแล้วทำให้รัฐบาลเนี่ยเท่ากับว่าสูญเสียรายได้รายได้จากสีก็จะลดลงถ้ามันทำในช่วงสภาวะซึ่งเป็นภาวะเศรษฐกิจปกติเนี่ยก็เรียกได้ว่าผมเองก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการทำนโยบายการคลังเนี่ยซึ่งเน้นในเรื่องของการกระตุ้นอุปโภคบริโภคเพื่อจะให้มันได้ผลทาง GDP เป็นหลักนะฮะแต่ว่าในภาวะปกติซึ่งรัฐบาลมีการเก็บภาษีได้ตามปกติเนี่ยก็คงไม่ถึงกับเป็นปัญหามากนักหรอกนะครับแต่ว่าในภาวะวิกฤตโควิดอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็เมื่อกี้คุณรัฐกรก็บรรยายชัดเจนแล้วว่ารายได้ภาษีของรัฐเนี่ยลดลงเนื่องจากส่วนหนึ่งก็คือพวกคนตกงานซึ่งรายได้เขาที่เขาจะเสียภาษีก็น้อยลงขณะนี้ครับบริษัทก็ขาดทุนนะหรือไม่ก็มีปัญหาในด้านการเงินเนี่ยความสามารถในการชำระภาษีหรือภาษีที่เขาจะต้องชำระก็ลดลงในสภาวะอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วรัฐบาลเนี่ยไปออกมาตรการที่เป็นการเรียกว่าลดภาษีลดรายได้ของตัวเองเนี่ยลงไปเนี่ยทำไมเขาถึงบอกว่าต้องกู้เงินเข้ามาแจกมันมีผลไม่ต่างกับก็คือรัฐบาลก็คือมีการกู้เงินเนี่ยนะเอาเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาแจกกับประชาชนแต่นี่การกู้เงินเข้ามาเนี่ยแล้วเอามาใช้เนี่ยมันไม่ใช่ของฟรีนะคือเงินกู้เนี่ยมันเป็นเงินที่ต้องชำระคืนนะฮะพร้อมดอกเบี้ยแล้วไอ้คนที่ต้องชำระคืนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะรุ่นเรานะมันก็ลามมันก็ยาวไปจนถึงรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะเอาเงินกู้เนี่ยนะฮะเอาเข้ามาเนี่ยแล้วเอาไปใช้ในลักษณะที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เข้มข้นขึ้นที่ดีขึ้นนะไม่ได้แล้วเป็นการเอาเงินไปช่วยประชาชนแต่ว่าไม่ได้ช่วยในลักษณะที่โฟกัสไปที่คนที่เขามีปัญหาคนที่เขาไม่สามารถจะปรับตัวไปกับวิกฤตโควิดได้นะคือชนที่เรียกว่าพวกที่มีรายได้น้อยแต่กลายเป็นว่าเป็นการเป็นการแจกเงินโดยการลดภาษีให้กับคนทุกระดับเลยทั้งรายได้มากรายได้น้อยแล้วทรัพย์สินไอ้พวกสินค้าที่จะซื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันบางส่วนมันอาจจะเป็นสินค้านำเข้านะมันเป็นสินค้าหรูหรานำเข้าหรือเปล่าอาจจะเป็นสินค้าหรูหรานำเข้าแต่ว่าอาจจะเป็นการใช้จ่ายเดือนแสนแต่โอเคก็เรียกว่าภาษีได้30,000
คือทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการเรียนว่าแทนที่จะเป็นการใช้เงินเนี่ยอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะกลุ่มที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้เป็นการบรรเทาทุกข์ให้เขาชั่วคราวเนี่ยกับการเป็นการแจกเงินทุกระดับแล้วไอ้คนที่เรียกว่าไม่มีเงินอ่ะคือพวกแม่พวกที่ตกงานแล้วนี้ก็ไม่มีภาระภาษีต้องเสียอยู่แล้วไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการอย่างนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์เลยล่ะไอ้คนที่ได้รับประโยชน์คือคนที่ยังมีรายได้อยู่เดิมนะฮะจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยถึงจุดนึงเขาก็จะต้องใช้จ่ายตัวเองอยู่แล้วนะทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าทำโดยที่รัฐบาลทำเนี่ยโดยในภาวะเศรษฐกิจปกติเนี่ยก็ไม่ถึงจะเป็นจุดตำหนิมากนะแต่พอมันเวลานี้กลายเป็นภาวะรัฐบาลก็ขาดรายได้แล้วไปกู้เงินมาแล้วเงินกู้เนี่ยนะฮะเวลานี้ก็จำเป็นต้องเอาไปใช้ในหลายๆเรื่องนะแล้วเอามาใช้เพิ่มเติมลักษณะอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยครับครับมันกลับกลายเป็นว่าเตี้ยอุ้มค่อมแล้วมันจะยิ่งสะสมปัญหาแบบบินช่อขางหมูไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมครับคือไม่ถึงอย่างนั้นเพียงแต่ว่ากลายเป็นว่าการใช้เงินของรัฐเนี่ยนะฮะเราต้องใช้แบบที่มันลงไปคนที่มันจำเป็นต้องใช้คือไม่ใช่ว่ารัฐเนี่ยนะฮะจะกู้เงินมาแล้วแจกประชาชนทั้งประเทศอย่างนี้ปิดประเทศได้เลยเพราะว่าไปแล้วเจ๊งแน่นอน เขาจำเป็นจะต้องเรียกว่าช่วยเหลือเฉพาะคนที่ฐานะไม่ไหวนะฮะ พวกผู้สูงอายุพวกผู้ตกงานพวกอะไรนะฮะรัฐบาลที่ดีเขาช่วยเขาก็ช่วยอย่างนี้คือคนที่เรียกว่ามีปัญหาชั่วคราวแล้วรัฐต้องเลื่อนมือลงไปช่วยไม่ใช่แจกหมดนะไม่ใช่แจกอย่างนี้มันจากบทแล้วอาศัยเงินกู้เนี่ยไม่ค่อยดีครับครับคือปัญหารัฐบาลก็มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องเก็บรายได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เป้าไม่อะไรอยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับถูกต้องครับครับนะแล้วอาจารย์คิดว่ามีอะไรดีๆที่จะแนะนำรัฐบาลบ้างครับในเรื่องการกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจตรงนี้ฮะผมเองนี่เคยพูดหลายครั้งแล้วนะผมคิดว่าวิธีการใช้เงินเนี่ยนะฮะคือผมเองเนี่ยไม่ได้คัดค้านการที่รัฐบาลจะกู้เพิ่มนะแม้แต่จะต้องทะลุไอ้เพดานไอ้หนี้สาธารณะนี่ต่อ GDP เป็นการชั่วคราวเนี่ยผมก็เห็นด้วยแล้วก็ลักษณะของการกู้เนี่ยผมเองว่าคิดว่ามีจำเป็นต้องออกพันธบัตรขายในตลาดด้วยครับใช้วิธีให้แบงค์ชาติพิมพ์เงินขึ้นมาเลยล่ะนะฮะเพื่อที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเพียงแต่ว่าการใช้เงินเนี่ยต้องทำอย่างไรเนี่ยมันไม่ตกหล่นการใช้เงินเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันไปเพิ่มประสิทธิภาพในการมีชีวิตดำรงชีวิตในการผลิตของคนไทยแล้วมันไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเนี่ยของชุมชนดังนั้นแนวที่ผมเคยพูดไว้คือรัฐที่ควรจะกระจายอำนาจเนี่ยอย่างรวดเร็วเรื่องท้องถิ่นและขณะเดียวกันก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนคิดอ่านนะโดยให้แต่ละชุมชนเนี่ยนะฮะในต่างจังหวัดเนี่ยไปคิดว่าเขามองอนาคตเนี่ยนะฮะอย่างไรแล้วจะวัดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเนี่ยนะเขาจะวางชุมชนเขาเนี่ยให้มันมีจุดแข็งสำหรับเด็กเล็ก competitive advantage เนี่ยจุดแข็งที่มันเด่นกว่าคนอื่นเนี่ยนะฮะต้องไหนนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์เกษตรแบบชนิดพรีเมียมนะฮะท่องเที่ยวแบบพรีเมียมหรือเป็นอะไรลักษณะของแบบเวลเนสอะไรที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นต้นทุนการผลิตเขาต่ำลงการทำตลาดเขาง่ายขึ้นอะไรนี้เขาอยากได้อะไรเป็นเครื่องมือนะฮะแล้วให้เรียงมา1 2 3แล้วในแต่ละอันเนี่ยรัฐบาลเข้าไปช่วยโดยใช้งบมาเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วไอ้เงินประมาณที่ใช้เนี่ยนะฮะก็ต้องลงไปในชุมชนเลยแล้วไปใช้แรงงานท้องถิ่นให้มากที่สุดนะฮะอุปกรณ์ท้องถิ่นให้มากที่สุดอย่างเงี้ยแล้วทำอย่างนั้นเนี่ยนะฮะการคัดเลือกไอ้โครงการเนี่ย ก็ต้องไปใช้เหมือนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าผ่านมามีทำการคัดเลือกโครงการมีทำแบบท็อปดาวน์คือให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีนะฮะของแต่ละกระทรวงเนี่ยที่จะไปเลือกไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออกมาแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นการคัดเลือกโดยชุมชนอย่างแท้จริงนะฮะเนี่ยแหละจะทำให้ชุมชนเนี่ยเขายืนบนขาของตัวเองฮะ
แล้วก็เนี่ยให้เขาเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองให้เขาเรียนรู้เนี่ยที่จะดำเนินการตามเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงเนี่ยนะฮะมากขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นการใช้เงินซึ่งมันจะทำให้เกิด productivity เกิดผลผลิตนะฮะแล้วก็การขยายตัวของGDP ในอนาคตเนี่ยมันก็มีโอกาสจะดีขึ้นเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่าครับครับก็ครับคือก็ฟังอาจารย์พูดเรื่องนี้มาตลอดนะครับว่าเฮ้ยว่าเฮ้ยนะโทษนะครับบอกว่าควรให้ประชาชนเขาคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาเป็นคนคิดไม่ใช่เราไปคิดจากไอ้ข้างบนลงไปเห็นแล้วไปให้โยนไว้ข้างล่างเขาทำใช่ไหมเออนะครับเมื่อไหร่จะทำอย่างนี้สักทีผมคิดว่ามันหมดยุคแล้วที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะเป็นยุคของข้าราชการนำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนหนึ่งแผนสองแผนสามอะไรมาเรื่อยๆอยู่นะผมว่าขณะนี้ตรงนี้มันหมดยุคแล้วข้าราชการก็ไม่ทันกลวัฏโลกที่เปลี่ยนเพราะว่าการเปลี่ยนเวลานี้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วถ้าบอกว่าข้าราชการไปคิดแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าชาวบ้านคิดท้องถิ่นคิดผมว่าเป็นอะไรกันชาวบ้านคิดเขาต้องถามตัวเองว่าเขามีจุดเด่นที่มันอยู่ในสายเลือดเขานะฮะที่เขาสะสมมาตั้งแต่สมัยปู่สมัยย่าอย่างนี้เนี่ยนะเขามีจุดเด่นอยู่ตรงไหนยังไงนะในแต่ละชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นในภูมิศาสตร์จุดเด่นในความรู้เฉพาะทางหรืออะไรไม่รู้นะฮะต่างคนต่างไปคิดอย่างนี้แหละมันถึงจะออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นการกระจายความเจริญและมันเป็นการบูมภาคธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะหลังโควิดเนี่ยได้มันแน่นอนกว่าครับครับอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เคยเป็นรัฐมนตรีคลังมาก่อนแล้วเคยอยู่แบงค์ชาตินะครับเคยอยู่กลต.เนี่ยตอนนี้อาจารย์เป็นห่วงไหมเรื่องการที่จะปลดล็อกที่ในวงการเขาเรียกว่าฮอลิเดย์นะครับพักต้นพักดอกนะฮะซึ่งมันจะเดดไลน์เส้นตายมันอยู่วันที่22ตุลาคมนะครับว่าจะทำอย่างไรดีจากการพักต้นพักดอกเนี่ยมา6เดือนเต็มๆถึงเวลาต้องเริ่มต้นนะครับจ่ายหรือว่าจะเลื่อนออกไปนะครับภาคเอกชนก็บอกว่าเลื่อนออกไปเลย10ปีนะฮะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแค่สิ้นปีนี้พอไหมอะไรเงี้ยอันนี้มันก็กลายเป็นระเบิดเวลาลูกหนึ่งนะอาจารย์คิดว่ามันจะกดล็อกตรงนี้ยังไงดีครับเขาบอกมันมีหนี้ NPL เนี่ยแน่นอนเลยนะทันทีที่เดดไลน์ตรงนี้เขาบอกมันจะโผล่มาทันทีเลย 7.2 ล้านล้านบาทนะอาจารย์ฮะคือเนี่ยมาตรการที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่าให้เรียกว่าอะไรพักต้นพักดอกพักต้นพักดอกได้เนี่ยฮอลิเดย์ใช่ฮอลิเดย์แหละใช่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นลักษณะอย่างนี้ว่าเรามีมะเร็งเราป่วยแล้วเป็นมะเร็งนะฮะแล้วกำลังจะแย่แล้วเนี่ยนะฮะแต่เราเอาแป้งมาทาให้มันดูดีซะก่อนคือพูดง่ายหมกปัญหานะฮะหมกปัญหาให้ปัญหามันหลบอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะปัญหามันไม่หายไปนะปัญหามันไม่หายไปคนที่เขาไม่สามารถผ่อนต้นผ่อนดอกได้ขนาดนี้ก็เนื่องจากเขาตกงานนะฮะเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยนะฮะมันรายได้มันลดยอดขายมันลดนะฮะเพราะมันร้านมันเปิดแล้วก็ไม่มีคนเข้าจะดีโรงแรมเนี่ยไม่มีต่างชาติมาพักกันนั่นทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าอย่าเอาไปซ่อนคือเป็นมะเร็งเราก็ต้องผ่าตัดนะฮะไม่ใช่เอาแป้งมาทาเพื่อจะให้มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะทันทีว่าไม่มีอะไรผมว่าอันนั้นเนี่ยนอกจากเป็นการหลอกตัวเองแล้วเนี่ยจะทำให้ตลาดหุ้นมันจะยิ่งแย่เพราะว่ามันก็ต้องบอกว่าไปลงบัญชีว่ามีการรับดอกเบี้ยนะฮะทั้งที่จริงๆไม่ได้รับเพื่อการให้กู้ไปเพื่อจะมาชำระดอกเบี้ยนั่นเองนะฮะผมว่าเผชิญปัญหาโดยตรงนะเผชิญปัญหาอย่างเชื่อหน้าชูตาอย่างกล้าหาญเลยแล้วครับแบงค์นะฮะเพราะว่าแบงค์ที่ผ่านมาเนี่ยนะในความเห็นผมนะแบงค์เขาได้กำไรได้เยอะแล้วอีกเวลาที่แบงค์นะฮะจะต้องมาตัดเนื้อนะฮะเพื่อที่จะแฮกคาร์ดให้ลูกค้าบ้านแล้วล่ะนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่ามันถ้ากุดปลายไม่รอดเนี่ยก็ต้องหาทางเคลียร์บางส่วนอาจจะต้องขายทรัพย์สินบางอย่างออกไปอะไรต่างๆเนี่ยต้องเคลียร์ปัญหาแบบชนิดที่อย่างแท้จริงเนี่ยไม่ใช่เอามาหลบเอาไว้นะครับครับคืออาจารย์เป
เจอใจเราแนะนำบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนเนี่ยต้องมาเผชิญความจริงนะไม่ใช่อยู่กันแบบหลอกๆไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับครับใช่ครับครับครับทีนี้ในทางการเงินเนี่ยคิดว่าถ้าเผชิญความจริงอะไรแล้วมันจะเกิดถึงขั้นเป็นวิกฤตแบบต้มยำกุ้งอะไรยังไงไหมครับคือเราต้องยอมรับนะฮะที่ผ่านมานั้นเนี่ยตอนเกิดวิกฤตครั้งแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยปี 1940เนี่ย20กว่าปีที่แล้วเนี่ยระบบแบงค์ไทยเนี่ยก็ได้ระมัดระวังตัวเนี่ยนะฮะเราเรียกว่ามีการเพิ่มทุนเข้ามารองรับอะไรต่างๆพอสมควรแล้วถ้าจะว่าไปเนี่ยโดยสามารถสำนึกเนี่ยในที่นี้เนี่ยนะฮะก็มันก็ไม่ถึงว่ามีการเก็งกำไรแบบอะไรเล่นหุ้นเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์แบบขายบ้านแบบซื้อบ้านขายไปอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะฮะเหมือนอย่างสมัยไอ้ตอนวิกฤตของปัจจุบันที่เราอยู่มันไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าปัญหาที่เกิดในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากคลิกธรรมชาติที่โลดมันจัดสรรมาจากธรรมชาติเนี่ยนะฮะโดยไม่ใช่ความผิดของใครแต่ถึงแม้เราคำนึงถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้มันก็ทำให้รายได้ของคนบางคนเนี่ยมันหดหายไปธุรกิจก็เลยต้องปลดคนงานบางคนเขาต้องตกงานนะฮะต่างชาติได้มาไอ้โรงแรมในแพงๆเนี่ยนะฮะในจุดที่เดิมขายต่างชาติมันก็ไม่มีทางขายได้หรอกขณะเดียวกันสถานที่มาทราบบางอย่างเนี่ยนะฮะที่สร้างเอาไว้เล็งจะขายคนจีนมันก็ไม่มีทางขายได้นั่นทั้งหมดนี้เนี่ยมันต้องเรียกว่าหาทางเรียกว่า work out นะฮะคือมีการวิธีการในการที่จะเจรจาหาทางออกย่อหนี้แฮกคัทนะฮะซื้อโน่นซื้อนี่อะไรเนี่ยผ่านระบบสารอะไรเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆกับทำในไทยเนี่ยแต่ทำขึ้นมาให้มันง่ายผมเนี่ยก็นึกไม่ออกว่าในทางกฎหมายจะทำได้หรือเปล่าหรือทำยังไงเนี่ยแต่ทำยังไงเนี่ยให้การตกลงเคลียร์เคลียร์กับระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยนะฮะมันจบได้ง่ายได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะฮะทีนี้พอทำอย่างนั้นแล้วต้องยอมรับว่ามันก็จะไปตกภาระไปตกอยู่ที่แบงก์เนี่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าแบงก์เนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยนึกว่าตัวเองรอดที่ไหนได้พอปัจจัยมาแล้วเวลานี้ทำท่าจะมีปัญหา NPL เขาจะทำให้แบงก์มีขาดทุนถึงจุดนั้นเนี่ยนะมันก็ต้องอาจจะออกมาในแนวที่ว่าผู้ฝากเงินเนี่ยจะต้องยอมเข้าไปร่วมนะฮะในการที่จะแก้ปัญหานี้เนี่ยระดับหนึ่งนะอาจจะต้องเอาส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเข้ามาเนี่ยเป็นไอ้กลายเป็นทุนการยื่นของแบงค์มาเป็นผู้ถือหุ้นนะฮะบางส่วนอะไรทำนองนี้นะรัฐบาลอาจจะต้องช่วยบ้างอะไรเนี่ยนะฮะในส่วนนั้นเนี่ยซึ่งผมก็นึกไม่ออกว่าจะช่วยยังไงแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยนะฮะต้องมานั่งประเมินก่อนว่าปัญหาทำนองนี้เนี่ยทั้งระบบมีอยู่เท่าไหร่ไม่ใช่เอาไปซ่อนไม่ใช่เอาไปแล้วเอาแก้ทับนะฮะวันนี้มันก็เลยไม่มีใครรู้ปัญหามีอยู่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ครับก็เห็นอาจารย์ฮะอาจารย์เดียวใจฮะเห็นล่าสุดเนี่ยนายกออกมาพูดอะบอกว่าเนี่ยประเทศเนี่ยประชาชนมีปัญหาเรื่องนี่ผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรเงี้ยก็บอกสถาบันการเงินให้ออกมาช่วยแล้วรัฐบาลจะช่วยเนี่ยนะเออเนี่ยนะท่านออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับตอนนี้รัฐบาลควรจะเรียกว่าตอนนี้ท่านชักเริ่มตื่นละตาสว่างละนี่ก็เรียกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศละดีกว่านั่งไม่รู้เรื่องก่อนหน้านี้รู้สึกว่าอาจจะนั่งไม่รู้เรื่องนะครับจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะครับด้านตอนนี้เรามีขุนคลังใหม่ละอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์เป็นห่วงท่านไหมครับจะแนะนำอะไรท่านบ้างครับในฐานะที่เป็นอดีตขุนคลังคุณอาคมนี่ผมรู้จักก็เป็นคนทำงานด้านเศรษฐกิจสหภาพมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีไม่ต้องห่วงอะไรท่านเอาตัวรอดได้อยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงเหลืออย่างเดียวคือผมเองก็จะมีการส่งเรื่องที่มันดูแล้วมันค่อนในทางอาจจะเป็นการทุจริตอาจจะเป็นการทำประพฤติที่ไม่ชอบเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นในกระทรวงโน้นกระทรวงนี้ไปให้ท่านเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องมาดูครั้งที่แล้วส่งไปจริงส่งไปให้คุณปีดีอ้าวส่งไปแล้วกลายเป็นว่าออกไปเลยตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นคุณอาคมก็จะต้องส่งตามอีกแล้วล่ะครับอาจารย์ครับสุดท้ายเนี่ยนะครับอาจารย์จะให้คำแนะนำอะไรกับประชาชนในช่วงเวลา
3เดือนที่เหลือเนี่ยของปี2563บ้างครับอาจารย์นะถ้าประชาชนเนี่ยนะขณะนี้เนี่ยนะยังมีรายได้เนี่ยการใช้จ่ายเนี่ยผมคิดต้องระวังนิดนึงอย่าขึ้นไปลุยเปิดอย่าขึ้นไปใช้จ่ายในลักษณะที่เรามั่นใจนะฮะว่ารายได้ของเราเนี่ยมันจะมีความมั่นคงแน่นอนของตัวนี้นะฮะถ้าเราเป็นมืออาชีพเนี่ยบริษัทเนี่ยอยู่ดีๆก็อาจจะมีการไม่จ่ายโบนัสขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะหรืออาจจะรายได้บริษัทอาจจะมีการสั่นคลอนไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันไอ้ภาคบางภาคเนี่ยที่มันเน้นที่มันอาศัยรายได้จากต่างประเทศเนี่ยแล้วมันจะแก้ไม่ได้แล้วผมดูแล้วมันจะแก้ไม่เร็วเพราะว่าวัคซีนเนี่ยเขาบอกมันจะออกมาผมว่าอีกภาคใหญ่แล้วก็ออกมาแล้วเนี่ยนะฮะหลายประเทศมันก็บางคนมันไม่มีความเชื่อมั่นมันก็จะไม่ยอมฉีดกันนั้นกว่ามันจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเนี่ยให้ออกมาแล้วมาท่องเที่ยวมาเดินทางอะไรได้ตามปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกบริษัทที่อาศัยรายได้เนี่ยที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเข่าอ่อนนะที่บางคนเวลานี้มีเงินแล้วก็ประคองมาได้สามเดือนหกเดือนแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เงินหมดพอเงินหมดเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าต้องลดคนเพราะฉะนั้นรายได้สำหรับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยผมว่าต้องระมัดระวังไว้ก่อนนะฮะใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นเนี่ยก็ใช้จ่ายแต่ว่าอะไรที่มันไม่จำเป็นเนี่ยก็เดี๋ยวต้องคิดให้ดีๆแล้วกันครับเอาละครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้ความคิดเห็นข้อคิดเห็นดีๆนะครับขอบพระคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณธีรชัยภูวนาถ ณรานุบาลนะครับท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างก็มาให้ข้อคิดเห็นเราดีๆในช่วงเวลาต่างๆคับขันโควิด-19นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วช่วงหน้าจะมาพบกันกับอาจารย์ดร.ธีรณะคงมคภัทรนักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนะครับเสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาสักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ NFC โทร02-649-2000กด0หรือคลิก nfcfund.com ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาสักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ NFC โทร02-649-2000กด0หรือคลิก nfcfund.com ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชนฟังครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสี่ยงเศรษฐกิจนะครับประจำวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2563นะครับวันนี้คุณพิชภาสังกรติดภารกิจสำคัญนะครับขอลา1ครั้ง1วันนะครับเมื่อวานก็อีก1วันนะครับวันนี้ทีมงานขอทีมรายการวันนี้นะครับก็คือเราจะเน้นไปที่การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับของรัฐบาลในช่วง3เดือนสุดท้ายไตรมาสสุดท้ายของปี2563ซึ่งได้เรียนผู้ฟังไปแล้วนะครับก็บอกว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะมีเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถึง 200,000 ล้านบาทนะครับ 20,000 ล้านบาทแรกก็เรียกว่าเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคน10กว่าล้านคนอะไรเนี่ยนะฮะอันที่2ก็โครงการคนละครึ่งจับจ่ายใช้สอยกันนะ 60,000 ล้านบาทเงินรัฐเนี่ย 30,000 อีก 30,000 ก็ประชาชนก็ว่ากระเป๋านะครับบ้านออกให้ครึ่งหนึ่งคุณก็จ่ายครึ่งหนึ่งอันที่สามก็คือโครงการทับดีมีคืนนะครับเขาบอกว่างานนี้จะมีเงินหมุนเวียน120,000ล้านบาทพูดง่ายๆว่าถ้าคุณได้ไปซื้อสินค้านะ30,000บาทนะครับก็เอาไปลดหย่อนภาษีก็คือเป็นรายจ่ายไม่ใช่หมายความว่าคุณได้ภาษี30,000ล้านนะครับ30,000บาทนะครับก็คุณเอา30,000บาทเนี่ยเป็นรายจ่ายนะครับรวมเข้าไปในรายจ่ายอื่นๆนะครับซึ่งก็ทำให้หากลดหย่อนแล้วคุณเสียภาษีนะครับเป็นได้บุคคลธรรมดาเนี่ยน้อยลงนะครับอาจจะน้อยไป
หลักพันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะหลักหมื่นเขาว่ากันไปนะครับแต่ซึ่งเราก็ได้วิจารณ์กันไปแล้วท่านหนึ่งครับต่อไปเราจะมาคุยกับนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับดร.ศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์นะครับดร.ศิวนาถ คงมคพัฒน์นะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับอาจารย์ศิวนาถสวัสดีครับฮะสวัสดีฮะคุณพระกรครับครับอาจารย์เขาบอกโครงการท็อปดีมีคืนเนี่ยนะเริ่ม23ตุลาคมถึง31ธันวาคม2563อาจารย์เตรียมจะไปใช้จ่ายซื้อของเนี่ย 30,000 บาทหรือเปล่าเตรียมหรือยังก็ต้องเตรียมครับต้องเตรียมฮะเพราะเอาไปอาจจะจำภาษีได้นะฮะก็ประมาณแต่ว่าก็คงไม่ใช่รายจ่ายที่เรียกว่าจะเพิ่มขึ้นมาหรอกเพียงที่ซื้อเท่านั้นเองนะฮะครับแล้วก็เป็นเวลาซื้อนะกับจะซื้อมากหน่อยช่วงที่ลดหย่อนนะประมาณนี้นะฮะนี่ในแง่การเงินคนทั่วไปเนี่ยจะจะออกมาแล้วแต่มันนะฮะก็คงไม่ได้หมายความว่าพอมีโครงการนี้แล้วเนี่ยจะเพิ่มรายจ่าย 30,000 บาทนะ on top จากที่ปกติใช่นะฮะก็จะมีบางส่วนที่เพิ่มขึ้นมาบางส่วนนี้ลดลงไปนะฮะเปลี่ยนที่ซื้อบ้างอะไรเงี้ยแทนที่จะซื้อร้านเล็กร้านน้อยก็ไปซื้อร้านที่เป็นห้างอะไรมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นครับครับครับในแง่มุมของเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์มองว่าโครงการเนี่ยช่วยจูงใจให้คนเนี่ยอยากไปใช้จ่ายเพิ่มไหมหรือว่าทำให้มันบรรลุเป้าหมายที่เขาบอกว่าเป้าหมายเขาจริงๆเลยนะก็คือเขาบอกว่าต้องการช่วยรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีอาจารย์ว่ามันได้ไหมคือพวกนี้เป็นลักษณะของการผ่อนคลายนะฮะก็คือว่าช่วงที่โควิดเนี่ยมันมีการใช้จ่ายน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ออกมาช่วยการใช้จ่ายนะฮะแต่ว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลมันมีสองแนวทางนะฮะทางคือรัฐบาลเนี่ยไปใช้จ่ายให้นะแล้วให้เป็นของนะเช่นไปลงทุนไปซื้อของไปทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปแจกอย่างโรงเรียนอย่างเงี้ยรัฐบาลจ่ายเงินถูกไหมฮะถูกไหมฮะแล้วก็เอาไปให้นักเรียนใช้เป็นบริโภคอย่างเงี้ยคือเป็นประเภทแรกนะฮะประเภทที่สองก็คือว่าให้เงินไปแล้วให้ประชาชนเนี่ยไปใช้จ่ายเองวิธีนี้มันก็จะมีรายละเอียดของมันว่าวิธีนี้มันมีแตกลูกแตกหลานนะว่าแบบประเภทเป็นทีมช็อปใช้ไหมหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประเภทบอกว่าแบ่งคนละครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแบบว่าให้เงินกับผู้ที่มีสวัสดิการของรัฐนะฮะอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องการแตกย่อยรายละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นโครงการที่เรียกว่าช็อปดีมีคืนเนี่ยมันคล้ายๆช็อปช่วยชาติคล้ายๆช็อปช่วยชาติก็ต่อจากโครงการช็อปช่วยชาติมานะฮะแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่นะฮะชื่อใหม่ก็เป็นช็อปดีคือพูดง่ายว่ามันก็เป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่แหละนะฮะก็เหมือนกันที่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นอะไรที่แตกสายอ่ะคือวิธีเรามองเชิงแมกโครเนี่ยเราต้องมองในเชิงของผลแล้วก็สิ่งที่ทำให้เกิดผลนะฮะอย่างตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลทำคือรัฐบาลทำมาถึงระยะหนึ่งแล้วคราวนี้รอบนี้ก็คือจะมาต่อระยะของมันก็มีโครงการใหม่ขึ้นมา3โครงการถูกไหมฮะอันนึงก็คือโครงการคนละครึ่งนะฮะคือคุณใช้จ่ายแต่ว่ารัฐบาลช่วยครึ่งนึงนะฮะอีกโครงการนึงก็คือโครงการช่วยสวัสดิการแห่งรัฐไอ้2อันนี้ก็เป็นโครงการที่ทำมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่ามาปรับปรุงใหม่ใช่ไหมฮะนี่ก็เริ่มขึ้นแล้วก็จะมาเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนสุดท้ายของปีนี้แหละก็คือทำตัวเลขคุณงานทำตัวเลขให้การบริการบริโภคในช่วงปีครึ่งช่วงปีเนี้ยทั้งปีเนี้ยจะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งโดยอาศัยว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายจะช่วยขึ้นมาอีกนะฮะอันที่สามก็คือที่ก็เป็นการปรับปรุงในช็อปช่วยชาติแหละนะฮะก็เป็นช็อปดีมีคืนถูกไหมฮะไอ้ตัวนี้ก็คือลดภาษีเป้าหมายก็จะแตกต่างกันเป้าหมายจะแตกต่างกันแต่เดี๋ยวผมอธิบายก่อนก็คือว่ามันจะมีอีกสองตัวก็คือเป็นตัวที่ขยายเวลาไปใช่ไหมฮะอย่างเช่นขยายเวลาเรื่องเราช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะหมดระยะก็เติมต่อไปหน่อยนึงหรือเพิ่มมันหยุดราชการอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องน้ำจิ้มนะฮะภาพใหญ่เนี่ยก็คืออย่างนี้ฮะภาพใหญ่ก็คือว่ารัฐบาลยังไม่วางใจราชการเพราะฉะนั้นยังต้องเทเงินเข้าไปอีกนะฮะเทเงินเข้าไปอีกแต่รัฐบาลเนี่ยก็ยังเทแบบคล้ายๆกับว่าก็คงจะประชุมกันนะฮะแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงดีก็เสนอให้ดีอย่างนี้ก็คงไม่มีใครสำคัญบ้างเลยซึ่งมากหรอกก็เลยจะออกมาคือว่าเอาของที่พอทำได้แล้วก็ระบบมันนิ่งแล้วนะฮะมาใช้ครับทีนี้ทำไมไม่ทำโครงการเดียวทำไมทำสองโครงการทำไมทำสามโครงการเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นเพราะว่าทางหน่วยราชการที่คนคิดเนี่ยก็คงจะไม่มั่นใจนักหรอกว่าไอโครงการแต่ละโครงการเนี่ยมันถึงใคร
นะแล้วถึงทั่วถึงแค่ไหนมันก็เลยแนวคิดนั้นที่ผมคลายใจนะฮะก็เลยเกิดในคิดไอ้อย่างนี้ต้องทำหลายโครงการใหม่โครงการใหม่โครงการ 30,000 ล้านบ้าง 20,000 ล้านบ้าง 10,000 ล้านบ้างนะอย่างโครงการช็อปดีคืนนี่ก็ประมาณ 10,000 ล้านนะประมาณ 10,000 ล้านหักภาษีอะไรก็ประมาณได้ประมาณ 10,000 ล้านอย่างเงี้ยก็จะมีหลายๆตัวนี่หลายๆตัวที่ออกมาก็คืออะไรก็คือกระจายผู้ได้รับประโยชน์นะฮะว่าจะให้ผู้รับประโยชน์เนี่ยอยู่แค่กลุ่มเดียวเพราะกลุ่มเนี้ยเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าจริงๆมันถึงจริงหรือเปล่าแล้วเป็นกลุ่มคนยังไงนะฮะก็เลยเกิดหลายโครงการขึ้นมานะฮะแต่ว่าโดยสาระสำคัญเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้ต่างกันมากส่วนโครงการที่3นี่ขึ้นต่างขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือว่าเป็นกลุ่มที่ทาร์เก็ตไปที่คนชนชั้นกลางนะฮะซึ่งเป็นคนที่เสียภาษีเงินได้กับคนธรรมดานะฮะกับผู้ประกอบการที่เสียแวดนะฮะก็โครงการที่ออกมาสมัยที่อยากให้ประหยัดแวดนะพูดง่ายประหยัดแวดคือช่วยแล้วแต่ว่าประหยัดแวดถึงว่ายังได้แวดเข้ามาบ้างนะสมัยก่อนที่คุณอภิศักดิ์คิดใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ครับช่วยชาติก็ออกมาสมัยคุณอภิศักดิ์ก็จะคิดรอบคอบขึ้นว่าเอออย่างเงี้ยถ้าเราจะจ่ายเงินนั้นให้มาซื้อเถอะร้านที่มีแวดมันจะทำให้ระบบแวดดีขึ้นคือยิงนกสองตัวด้วยกระสุนนัดเดียวนะไอโครงการตอนนี้ก็เอาโครงการของคุณอภิศักดิ์มาปักสุนใหม่ครับแล้วก็ใช้แล้วก็เพิ่มโครงการว่าโครงการนี้แทนที่จะประมาณสัก 5,000 ล้านก็เป็น 10,000 ล้านอย่างเงี้ยนะแทนที่จะ 1,500 15,000 บาทต่อปีนะฮะก็เป็น 30,000 บาทต่อปีเงี้ยนะก็คือใหญ่ขึ้นเท่าตัวนึงฮะอันนี้ก็คือแนวคิดที่ทำหลักใหญ่เนี่ยถ้าเรามองภาพใหญ่นะคุณรัฐกรก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยก็คงไม่มั่นใจอ่ะว่าโครงการเดิมเนี่ยมันทั่วถึงไหนก็พยายามให้มันทั่วถึงขึ้นนะฮะก็เลยเอาโครงการนี้ขึ้นมาปรับปรุงนะฮะเป็นประการนั้นนะครับแต่ถือว่าไม่ถูกหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าพอให้ความช่วยเหลือตรงนี้ไปแล้วเนี่ยคนเนี่ยไปบริโภคจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะเขาก็มั่นใจว่าบริโภคจริงนะฮะแต่ว่าการบริโภคจริงตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นการบริโภคโดยไปเอาจากส่วนที่ต้องบริโภคอยู่แล้วมาใช้หรือเปล่าครับนะภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่า crowding out ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะ crowding out ก็คือหมายว่าเราผมจ่ายผมไปซื้อ Tesco Lotus นะฮะ 30,000 บาทกับผมก็จะไปลดส่วนที่ผมไปซื้อที่อื่นนะ 30,000 บาทครับนะฮะถ้าลดเท่ากันก็คือหมายว่ามันก็ไม่มีผลอะไรครับนะฮะถ้าเกิดว่าไปซื้อ 30,000 บาทแต่ไปลดที่อื่นแค่ 10,000 บาทมันคือเน็ตคือ 20,000 บาทที่เพิ่มขึ้นมาครับมาตรการนี้ครับคล้ายๆอย่างนี้ที่คิดนะฮะแล้วก็ทำเลื่อนเวลาก็จะเลื่อนจากว่าแทนที่จะไปซื้อต้นปีหรือกุมภามีนาเมษาเนี่ยก็มาซื้อเร็วขึ้นหน่อยมาซื้อช่วงซื้อเร็วขึ้นกับภาษีอะไรอย่างนี้แต่โดยรวมเนี่ยมันก็อาจจะผลได้ระดับหนึ่งจะบอกไม่ได้เลยไม่คงไม่ใช่ครับคงได้ผลระดับหนึ่งคงได้ผลระดับครับดังนั้นก็เป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะกระจายกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็กระจายการใช้จ่ายให้มาตกอยู่ในช่วงนี้มาให้ไปกดข่าวช่วงอื่นครับตอนนี้มีคนมองว่ามันจะเดี๋ยวมันจะกระทบกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐนะเพราะว่าตอนนี้รัฐเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วเรื่องการจัดเก็บภาษีเงินได้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีคนมีรายได้น้อยอะไรเงี้ยนะลดลงใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ในระบายการข่าวนะฮะซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เราไปติดใจเรื่องว่าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการก่อหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็คือว่าตอนนี้มีหนี้แล้วล่ะแต่ว่าต้องช่วยประชาชนต้องเอาใจประชาชนก็ทำโครงการขึ้นมาแล้วก็ไปก่อหนี้ต่อไปในอนาคตครับเป็นโครงการในช่วง3เดือนเนี้ยที่ทำเนี่ยรัฐบาลก็ต้องออกพันธบัตรมากขึ้นถูกไหมครับเพื่อมาช่วยเศรษฐกิจเป็นส่วนใช่ไหมก็ต้องไปก่อนนี้เพิ่มขึ้นอาจจะก่อนนี้เกือบแสนล้านหรือเปล่าในช่วง3เดือนสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ต้องอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องไปว่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการพวกนี้คือวิธีการเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโดยเอาเศรษฐกิจระยะยาวมาแก้ปัญหาก่อนนะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่ค่อยได้ตื่นเต้นกับวิธีการแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากโควิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทักษะและสิ่งนะฮะส่วนมันก็จะไปบอกว่าไม่ควรใช้เลยมันก็คงไม่ใช่นะฮะก็ควรใช้บ้างแต่ว่าปัญหาที่รัฐบาลขนาดเนี้ยทำเนี่ยมันไปเน้นในเรื่องการช่วยเหลือมากอย่างเดียวไม่มีมาตรการที่จะทำให้ต
พื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยได้รองรับปัญหาโควิดระยะยาวหรือปัญหาอื่นๆในระยะยาวไปเลยนี่ก็เป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลต้องไปคิดนะมันเหมือนว่าเนี่ยทางกระทรวงคลังก็คงจะจมอยู่ที่เรื่องปัญหาเฉพาะหน้าทำไงถึงจะทำให้ประชาชนไม่ต่อต้านหรือไม่พอใจการเมืองใช่ไหมฮะดังนั้นก็ไปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยจนท่านกลางอาจจะรู้สึกว่าตัวเองถูกละเลยมีแต่ช่วยสวัสดิการแห่งรัฐหรือช่วยคนทั่วไปซึ่งไม่รู้คือใครเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ก็มาช่วยคนการบ้านช่วยบริษัทผู้การที่เสียแบ้างคนกลุ่มนี้ก็จะรู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการบริหารในทางศิลปะในการทำงานระดับเหมือนกันแต่มันก็จะเป็นการเมืองผสมด้วยครับครับเอาละครับอาจารย์เหลือผมเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับอาจารย์คิดว่าประชาชนเอางี้ประชาชนทำไงดีกับมาตรการที่ออกมาอะไรต่างๆนี่ประชาชนประชาชนหลักใหญ่นะผมอธิบายง่ายๆเลยประชาชนหลักใหญ่เนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรการแก้ปัญหารัฐบาลขนาดนี้ไม่ได้แก้ด้านรายได้ของประชาชนนะเป็นชดเชยรายจ่ายเท่านั้นเองนะฮะแง่สิ่งที่ประชาชนต้องทำคือต้องประหยัดอยู่ดีนะฮะเพราะว่าแม้โควิดมันจะมีวัคซีนปลายปีหรือว่าต้นปีเนี่ยมันก็ยังไม่เรียบร้อยนะเศรษฐกิจมันก็คงยังรุ่นรุ่นดอนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าการทำงานเพราะว่าเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอยู่รัฐบาลมาช่วยส่วนนี้เราก็รับมาช่วยแต่ส่วนที่เราจะไม่ต้องจ่ายก็ต้องประหยัดเช่นกันไม่ใช่ว่ารัฐบาลเพิ่มมาให้30,000ก็ใช้เพิ่ม30,000อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปลดส่วนอื่นไว้เพื่อประหยัดส่วนอื่นไปนะครับคือได้ง่ายๆคือว่าสถานการณ์ขนาดนี้ประชาชนแม้ก็ต้องประหยัดดีส่วนมาตรการของรัฐจะได้ผลมากไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไปคิดต้องไปว่ากันนะต้องไปว่ารัฐบาลต้องไปคิดว่ามาตรการอย่างนี้ตรงไหนได้ผลไม่ได้ผลก็เข้าเป้าไม่เข้าเป้าเนี่ยรัฐบาลต้องไปคิดแต่ประชาชนเนี่ยต้องคิดว่าทำยังไงถึงจะทำให้รายได้ของเรากับรายจ่ายของเราเนี่ยมันไปกันได้ในระยะตัวเราต้องปลอดภัยก่อนเอางี้นะใช่ต้องดูตัวเองด้วยไม่ใช่บอกพอเขาเพิ่ม30,000ก็ใช้30,000แล้วก็ที่เหลือนี่ไม่รู้คืออะไรใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วไปจับภาษีไปจับจริงหรือเปล่าไปจับเท่าไหร่ก็ต้องดูด้วยนั่นสินะนะครับเอาละครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากนะครับวันนี้ขอบคุณนะชัดเจนแล้วนะครับนะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ดร.ศิรณะพงศ์มัคคพันธ์นะครับนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคท่านบอกว่ายังไงให้นึกถึงความปลอดภัยของตัวเองไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปห่วงอะไรใครยังไงนะครับตัวเองต้องปลอดภัยก่อนนะครับต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกเอาละครับผู้ฟังครับวันนี้เราพักก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กลับมาเดี๋ยวคุยกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลนะครับผู้ฟังมีคำถามก็ SMS มาที่4838133นะครับ SMS มาที่4838133จะคุยกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลครับเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000 หรือคลิก mfcfund.com ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชนดอกเบี้ยรีดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000 หรือคลิก mfcfund.comธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเปลี่ยนเศรษฐกิจประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563แล้วนะครับคุณฟังครับก็ช่วงต่อไปเราจะไปคุยกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับผู้ฟังมีคำถามนะครับที่จะถามคุณนาสิทธิ์อะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับการลงทุนถูกตัวไม่ถูกตัวอะไรเนี่ยนะครับก็ SMS มาที่4838133นะครับ4838133 SMS นะครับผู้ฟังครับก็คงเป็นที่ม
มาตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมก็ขายไปแล้วนะครับ 7,671 ล้านบาทนะฮะทั้งปี1มกราคมถึง9ตุลาคม63นี่แหละครับ9เดือนเต็มๆเนี่ยนะครับก็ขายไปสุดท้ายขายไปแล้วนะครับ285,000กว่าล้านบาทก็แล้วกันนะครับขณะที่นักลงทุนทั่วไปในประเทศก็เป็นผู้ซื้อสุทธิ 210,000 กว่าล้านบาทนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันได้นะครับว่าทำไมต่างชาติถึงขายหุ้นสุทธิในเมืองไทยขายเอาขายเอานะครับทั้งปีขาย9เดือนเกือบ10เดือนแล้วเนี่ยก็ขายเดินหน้าตั้งขายไปตลอดนะครับก็คงเป็นที่เข้าใจกันได้เราก็คงต้องยอมรับนะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็ตอนนึงจากว่าเมืองไทยในสายตาของโลกเนี่ยของชาติมหาอำนาจเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 ที่เราระทมพิษนะเชื้อโรคนะครับโควิดเนี่ยมา9เดือนเต็มๆเนี่ยนะครับก็ดูแล้วต่างชาติก็ไม่ค่อยเอื้อเฟื้อช่วยเหลืออะไรเราในยามที่เผชิญพิษนะครับเศรษฐกิจธุรกิจ ไทยเสียหายมากเป็นประวัติการณ์นะครับส่งออกก็น้อยลงนะนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็น้อยลงนะครับอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ชาติหนึ่งล่าสุดวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำจากนายกชินโซอาเบะเป็นโยชิฮิเดะสุกะนายกใหม่ก็ใหม่หน่อยก็ประกาศมาว่าจะไปเยือนเวียดนามกับอินโดนีเซียช่วงการเดือนตุลาคมนี้ก็รู้กันอยู่นะครับว่าช่วงการเดือนตุลาคมนี้เรามีอะไรมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรมีการชุมนุมใหญ่อะไรที่ว่ากันนะครับใหญ่หรือไม่ก็ต้องไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันใหญ่หรือไม่นะครับเขาก็บอกว่าไม่เขาก็คงเราก็ต้องเข้าใจแหละว่าอย่าไปน้อยใจว่าทำไมเขาไม่เดินทางมาบ้านเราทำไมไม่เลือกเราเป็นประเทศแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงต้องตัดออกไปไหมมันมีอะไรอย่างมีม็อบมีอะไรใครก็จะมานะครับเขาก็ต้องดูแล้วว่าการเมืองไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อช่วงซุกงอมนะครับใครก็จะมากันก็รอให้เห็นมันภาพมันชัดๆกันดีกว่าไหมนะครับก็เขาบอกเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังจากเขารับตำแหน่งนะครับเขาก็จะดูกันแล้วครับว่าที่เขาไปประเทศไหนก่อนอะไรยังไงเนี่ยแสดงว่าเขามีเป้าหมายมีเจตนาอย่างไรให้ความสำคัญกับชาติใดบ้างนะครับคือเราก็ไปน้อยใจเขาไม่ได้หรอกว่าทำไมไม่มาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็คงเข้าใจได้เรื่องการเมืองไทยเนี่ยมันก็ยังไงอยู่ก็คงเป็นที่รู้กันอยู่นะครับแม่มีการชุมนุมครั้งเนี้ยมีการเอาไปพูดกันถึงในรัฐสภาเยอรมันทีเดียวครับพูดถึงเราด้วยความห่วงใยนะครับไม่อย่าไปคิดอะไรมากห่วงใยเรื่องการชุมนุมพูดกันถึงเรื่องว่าเฮ้ยนะการเจรจา FTA ตรงนี้ผมว่าสำคัญนะครับคือยุโรป EU กับไทยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเลิกเจรจาพูดคุยกันเรื่อง FTA นะครับการค้าเสรีระหว่าง EU กับไทยกับอะไรภูมิภาคนี้ก็เลิกกันไปนะครับก็เขาก็ไปเจรจากับประเทศอื่นประสบความสำเร็จกันไปหลายประเทศนะครับกับไทยเขาก็พักไว้ก่อนตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คสช.2557นะครับแล้วก็ครึ่งหลังจากที่เรามีเลือกตั้งวันที่24มีนาคม2562เนี่ยนะครับไม่นานเขาก็เลยกลับมาตอนนี้กำลังเจรจากันแต่ก็ดูแล้วก็ไปได้ช้ามากนะครับระหว่างไทยกับ EU ซึ่งข่าวล่าสุดมาเนี่ยนะครับก็เอาละครับกลับมาพูดกันทำนองว่าอาจจะต้องมีการทบทวนดีไหมเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยนะค่อนข้างจะมีปัญหาการเมืองกันหรือเปล่าเรื่องเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดในเมืองไทยมันก็คงเขาก็คงรู้แหละนะครับว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับก็นี่แหละครับคือปัญหาแหละนะครับคือการเคลื่อนไหวการชุมนุมเนี่ยนะครับไอ้ม็อบ14ตุลาคม2563เนี่ยนะครับภายใต้การนำของคณะรัฐนะครับซึ่งยื่นข้อเรียกร้องไป3ข้อนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่โลกเขาสนใจอยู่แล้วไทยก็เป็นนะครับจุดหนึ่งเป็นศูนย์กลางอันหนึ่งที่มีการลงทุนมีอะไรท่องเที่ยวมีอะไรเงี้ยนะครับมีลงทุนจากต่างประเทศเราก็ต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศใครจะไม่สนใจเขาก็ต้องสนใจแหละก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกจับตานะครับไม่กับพิษทีเดียวว่าเพราะฉะนั้นก็อย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็แต่หวังนะครับว่าการชุมนุมวันที่14ตุลาคมที่ประกาศกันไปว่าชุมนุมค่ำคืนอะไรก็แล้วแต่ยกระดับอะไรก็แล้วแต่
นะครับก็ไม่อยากให้ลงเอยด้วยเรื่องเศร้าการเป็นโศกนาฏกรรมอะไรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะลงเอยแบบ14ตุลา2516 6ตุลา2519หรือ2พฤษภาคมนะครับปี2535 2553อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็ไม่อยากให้ลงเอยแบบนั้นน่ะนะครับก็เห็นทางการเขาพยายามบอกว่าม็อบมาน้อยม็อบอะไรผมไม่รู้นะครับไอ้ม็อบมาน้อยมามากแต่เห็นทางการเนี่ยนะครับจากข่าวนะครับตำรวจจัดกำลังมาดูแลม็อบ 15,000 นาย 95 กองร้อยนะแม่มันอะไรกันอย่างเงี้ยมันทำไมต้องเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าว่าม็อบมาน้อยนะครับคือมีการจัดเต็มอาวุธพิเศษนี่ผมอ่านจากหนังสือพิมพ์ทั้งนั้นนะครับผู้ฟังไม่ได้ไปอะไรจากใครจัดเต็มอาวุธพิเศษรถผู้ต้องขัง95คันรถผู้ต้องขังเนี่ยผู้ฟังก็คงนึกภาพออกนะครับรถคันดำๆใหญ่ๆนะครับคันหนึ่งก็คงจุได้หลายคนอยู่หรอกนะครับก็ไหนพูดกันว่าคนมาชุมนุมกันน้อยไงนะครับเพราะนั้นคือทั้งหมดเนี่ยมันผมว่ามันบางทีมันก็กระดุกขาตัวเองนะครับหกล้มก็คือคุณไปตั้งเป้าไว้ที่นะครับปริมาณม็อบ14ตุลา2563ว่ามากหรือน้อยนะครับเพื่อเอาไปใช้เป็นเครื่องวัดเครื่องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ2560นะครับตามที่เขาเรียกร้องกันมาก่อนนั้นหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไอ้ที่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษากันเนี่ยนะครับก็เพื่อดูว่า14ตุลา2563เนี่ยจะเป็นยังไงคนมากันเยอะหรือไม่เยอะนะครับคือผมว่านั่นแหละครับคือต้นเหตุที่ทำให้คนเนี่ยนะอาจจะออกมาเยอะนะครับต้องออกจากบ้านไปร่วมชุมนุมบนท้องถนนนะครับแต่แหวงคือเพื่อมันเหมือนกับว่าเขาต้องไปอ่ะเพื่อต้องการให้เห็นว่าเฮ้ยเขาต้องการอยากจะให้ทางการเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทั้งหมดคำข้อเรียกร้องอะไรเนี่ยนะทั้งหมดนี่แหละถ้าเขาจะอยู่กับบ้านเขาอะไรเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้มันสนองตอบไปสิ่งที่เขาต้องการแสดงให้ทางการรู้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเรื่องที่น่ากลัวนะครับเมื่อผมพูดจริงๆก็คือเหมือนไทยเหมือนกับมันกันฉีกหน้าเมืองไทยคนไทยรัฐบาลไทยก็จริงไงไม่รู้แต่มันออกข่าวมาอย่างเงี้ยนะครับนะครับฉีกหน้าเมืองไทยคนไทยรัฐบาลไทยภายใต้การนำนายกประยุทธ์นะครับก็คือถูก Twitter ตบหน้านะครับแม่มันเจ็บปวดนะเจ็บใจจริงๆนะครับก็คือออกมานะครับพูดว่าได้ปิดนะหน่วยบัญชีไป 1,594 บัญชี IO ก็คือปฏิบัติการได้ข่าวสารนี่แหละก็พบว่าใน 1,594 บัญชีเนี่ยเป็นของคนไทยเป็นของไทยสัก926บัญชีและพบว่าโยงใยนะครับกับหน่วยงานรัฐอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมีพฤติกรรมพุ่งเป้าที่จะเล่นงานบุคคลฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกับรัฐบาลนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเขาต้องปิดเพราะว่ามันขัดกับกฎของ Twitter ที่ต้องการให้ผู้ใช้มีอิสระในการทวิตข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับไม่ให้มีการแทรกแซงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับสรุปก็คือโลกวันนี้นะครับผมว่ามันไม่เอื้อต่อการเมืองการปกครองแบบอำนาจพิเศษนะครับใดๆของเมืองไทยแล้วนะครับผมว่าเลิกได้ก็เลิกเถอะนะครับกลับมาเล่นการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบเปิดเผยตรงไปตรงมานะครับเพราะเรานะครับต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศต้องพึ่งการติดต่อกับการต่างประเทศเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับเราไม่พึ่งเขาก็ต้องพึ่งเรานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตรงไปตรงมากันดีกว่าเอาละครับเราไปคุยกับคุณนาสิทธิ์นะครับเกษตรสกุลในหมูบินแล้วครับผมจำได้อาทิตย์ที่แล้วคุณนาสิทธิ์บอกว่า 1,270 ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยนะครับก็ยังหุ้นยังไปต่อไม่ได้แหมมันก็คิดว่าทีแรกก็คิดว่าจะยืนได้นะแต่วันศุกร์มันยืนไม่ได้ครับถูกขายจนหลุด 1,270 เซตนะครับลงมาคุณนักศึกษาสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณธนกรท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับขอโทษฟังผมคงไม่ได้ฟังหรือฟังแล้วหลับไปเลยอะไรเงี้ย คือฟังผมฟังอยู่ตลอดนะครับด้วยความห่วงใยนะครับในส่วนของการเมืองแล้วก็ประเทศไทยคือตอนนี้ประเทศไทยก็ต้องฟังนะครับเพราะว่าเราจะเดินไปยังไงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันฟังบ้างไม่ฟังบ้างเมื่อก่อนเนี่ยจะฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังก็ไม่ได้เพราะว่าคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ไปไหนเมื่อก่อนครับแล้วพอเจอโควิด-19เข้าไปเนี่ยมันชัดเจนเลยครับว่า
ระบบโครงสร้างที่มันเปราะบางเหลือเกินในช่วงโดยเฉพาะโครงสร้างทางการเมืองนะครับที่มันเปราะบางเหลือเกินในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเลยนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเจอวิกฤตเนี่ยแหมมันเหมือนคนเป็นโรคเมื่อก่อนนะนึกออกมั้ยคือคนมันเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วเมื่อก่อนพอมันมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาไปเลยนะเมื่อก่อนแล้วรอบนี้ยากกลับยากเลยเมื่อก่อนครับคือแต่เดิมที่เราเคยเข้าใจกันว่าโอ้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยมันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจิตอำนาจอำนาจอะไรกันมาต่อเนื่องเลยครับเฮ้ยพอเวลามีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันสงบดีนะทุกอย่างมันสงบเลยแล้วเวลาคนที่เขาแล้วผมกระทบจริงๆเนี่ยนะครับพูดโอ้มันสงบจนกระทั่งเศรษฐกิจมันเงียบฉี่เลยนะครับหลายคนไม่เข้าใจว่าในตอนคือคนเล่นหุ้นเนี่ยไม่เข้าใจเอาผมสรุปงี้นะคนเล่นหุ้นเนี่ยมันจะไม่เข้าใจแล้วก็เพราะอะไรรู้ไหมฮะบางทีก็จะมองว่าในช่วง7-8ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นมันก็ยังคงมีกำไรนะราคาหุ้นก็ยังขึ้นได้นะคนระดับบนระดับกลางๆไม่เข้าใจเลยก่อนคนเล่นหุ้นนี่ไม่เข้าใจเลยฮะเพราะคนเล่นหุ้นเนี่ยก่อนครับคนลงทุนในหุ้นเนี่ยคนจนลงทุนไม่ได้เอางี้ดีกว่าเพราะก่อนถูกไหมล่ะสรุปอย่างนี้นะเขาก็จะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะเวลามีภาคธุรกิจโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายออกมาบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีเอ้ยมันไม่ดียังไงว่าหุ้นมันก็ขึ้นเนี่ยคุณได้ก่อนได้หรอกไหมครับวันนี้คุณได้ก่อนนะไม่ต้องห่วงครับโดนกับตัวเองหมดนะครับตลาดหุ้นไทยปีที่ลงมานะครับถ้าคุณได้ก่อนดูง่ายๆเอาไม่ต้องปีนี้แหละครับเอาเฉพาะแค่3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับตลาดหุ้นไทย3เดือนที่ผ่านมานะครับนะก็ลงไป 7% คุณได้ก่อนครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขนาดรีบาวด์กลับขึ้นมาหน่อยนะเนี่ยนะครับลงไป 19% เรียนตามตรงว่านะครับเท่าที่ระดับตับฟันมา 80% คนเล่นหุ้นในปีนี้เจ๊งเมื่อก่อนนะอันนี้ขั้นต่ำนะครับคนก็เริ่มหันมาสนใจมากขึ้นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะพอกว่าจะปุดขามาตั้งนานกว่าจะรู้จักธนาเขาเมื่อก่อนครับมันก็สายเกินไปแล้วเศรษฐกิจไทยปีนี้โอกาสโตต่ำกว่า -10% เกินกว่า -10% มีค่อนข้างสูงกว่าเมื่อก่อนปีนี้นะครับแล้ว EPS growth ของตลาดหุ้นไทยในปีนี้นะครับมีโอกาสจะติดลบมากกว่า 35% เนี่ยผมว่าตอนนี้เกือบ 100% ละมันกลับไม่ได้คุณผู้ฟังฮะเพราะสัญญาณมันมีเลยครับว่ามันจะกลับมาได้ด้วยจากเหตุผลอะไรคุณผู้ฟังครับคุณท่านผู้ฟังฮะไปดูเรื่องของจุดที่มันจะน่าจะต้องมีโอกาสที่จะกลับมาช่วยได้บ้างหลายคนก็ไปมองโอ๊ยอย่างนี้อยากจะให้ตัวของreal sector นะครับขยับปรับขึ้นมาแบงก์ไปดูเนี่ยแต่ว่าจะประกาศงบเมื่อก่อนยังไม่ซื้อทั้งนั้นแหละครับภาพดังกล่าวเหล่านี้ครับมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าความเปราะบางของเศรษฐกิจและการเมืองในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพอถึงวันนี้การฟื้นตัวการดีดกลับของตลาดหุ้นไทยเป็นไปได้ยากนะครับทีนี้นะครับก็เรียนตามตรงนะครับว่าถ้าเป็นภาพที่ผมพูดไปก็ในระยะกลาง3-6 เดือนไม่ต้อง3-6เดือน3 เดือนแหละก็ตอนนี้ตามไปก็ตามไปนะครับกลับไปยืนนะครับในกรอบเนี่ยครับ1,300 จุด1,270 1,300 จุดกรอบตรงนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่ได้นะครับโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะกลับตัวเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ยากหน่อยแล้วก่อนท่านผู้ฟังครับทีนี้หลายคนก็ถามต่อว่าแล้วตลาดหุ้นไทยมีโอกาสดีขึ้นได้นะนะครับคำถามก็คือว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรบ้างแล้วก่อนท่านผู้ฟังครับสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทยผมมองอย่างนี้แล้วก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังหรือแล้วก่อนมองเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมไม่ได้กังวลเรื่องของการชุมนุมประท้วงมากนะเอาอย่างนี้นะนะครับคือการพยายามสร้างภาพของการชุมนุมเนี่ยครับให้มันดูเขาเรียกว่าให้มันดูมีอะไรเมื่อก่อนครับสุดท้ายมันจะไม่มีอะไรนะนะครับเพราะดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อก่อนครับผมคิดว่าคนที่มาร่วมชุมนุมเขาคงไม่อยากถักให้อะไรมาไปสู่จุดที่ฝรั่งบอกว่าเป็น point of no return เมื่อก่อนจุดที่มันไม่สามารถกลับไปได้ครับคือสิ่งที่มันเกิดคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงการชุมนุม3-4ครั้งที่ผ่านมาเราเห็นภาพอยู่ว่าเฮ้ยมันก็คือผู้ชุมนุมเขาก็มีสติระดับนึงเพราะก่อนนี่ออกไปครับแต่โดยการในระดับรัฐบาลก็มีบทเรียนแหละนะครับบทเรียนมันมีบทเรียนสำคัญในการดีลกับผู้ชุมนุมรัฐบาลมีประสบการณ์มาเพราะก่อนครับท่านผู้ฟังครับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์เนี่ยเพราะก่อนเนี่ยท่านอยู่ในเหตุการณ์การชุมนุมใหญ่ๆแบบนี้เพราะก่อนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะจน20 ปีเพราะก่อนนะแล้วมันจะนั่นฮะนั่นสมัยที่อยู่ในกองทัพครับนะนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับท่านอยู่กับการชุมนุมใหญ่ๆแบบนี้เท่าไหร่ท่านจะได้ประทับหนึ่งแล้วก็จะได้ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยครับท่านมีประสบการณ์เรื่องนี้พอสมควรนะครับทีมงานของกองทัพนะครับหรือแม้กระทั่งตำรวจก็มีประสบการณ์เรื่องนี้พอสมควรแน่นอนแหละว่ารอบนี้ครับรัฐบาลจะคงยังว่าจะใช้ตำรวจในการดูแลฝูงชนแต่ว่าถ้าก่อนท่านผู้ฟังเราไม่อินโนเซนต์หรอกประเทศนี้ถูกแมเนจด้วยกองทัพครับคุณแล้วก่อนได้ไหม
คือซ้ายขวาเนี่ยนะครับกองทัพต้องมีคนดูแลเรื่องความสงบของประเทศอยู่แล้วก็ได้ไปครับตำรวจจะผมที่เป็นตัวกระออกมาดิวให้เนี่ยคือเบื้องต้นแหละแต่ส่วนที่อยากผมไม่ได้อยู่ที่ตำรวจหรอกแล้วก่อนออกไปครับแต่เนี่ยผมคิดว่าด้วยประสบการณ์การควบคุมม็อบของรัฐบาลนะครับคุณนัทก่อนนะจับนะการเคลื่อนของผู้ชุมนุมผมก็ไม่คิดว่าสัปดาห์หน้ามันจะมีอะไรที่มันรุนแรงให้ตลาดหุ้นไทยมันลงได้นะอันนี้อย่างนี้นะครับแต่ระหว่างการที่ก่อนจะถึงวันที่14มันก็คงมีปัจจัยบ้างแต่โชคดีว่าได้กับตลาดหุ้นไทยแต่ให้มันหยุดวันอังคารอีกวันหนึ่งมันเปิดแค่วันจันทร์วันเดียวไว้ก่อนนะเนี่ยก็คือตลาดก็คงไม่ได้อิมแพกอะไรมากมายหรอกครับตรงกันข้ามนะครับพอวันที่14ถ้ามันไม่มีอะไรมันผ่านไปเรื่อยๆตลาดหุ้นไทยก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นไปต่อได้ถ้าอย่างนี้คนละก่อนครับถามว่าทำไมตลาดหุ้นไทยถึงมีโอกาสขึ้นได้ในระยะสั้นๆแค่ระยะสั้นนะท่านผู้ฟังครับมันยังไม่ไปต่อในระยะกลางหรอกนะครับตลาดหุ้นไทยต่อไปแค่3แล้วก็ไปเป็นยังยืน 1,003 อะไรต่างๆนานาไม่ได้เนี่ยมันแค่ technical rebound เท่านั้นแหละนะครับปัจจัยที่มันจะเป็นตัวดึงที่ตลาดหุ้นไทยนะครับยังคงยืนอยู่ได้เนี่ยก็เราไม่โดนตบล่วงไปรอบเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยที่มาจากฝั่งของอเมริกาอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนครับส่วนแรกท่านผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยครับทำท่าทำทางนะครับว่าแต่เดิมนะครับมันเช็คกระแสจะเริ่มพลิกนะครับในเรื่องการเลือกตั้งในอเมริกาผมพูดอย่างนี้คนละก่อนคือเฮ้ยโอ้คุณนาสิคุณกำลังจะบอกว่ากระแสมันพลิกหมายความว่าตอนนั้นทรัมป์จะชนะเหรอไม่ใช่ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับพอดูนโยบายลึกๆของโจไบเดนเนี่ยนะก่อนนะผมคิดว่าทำไปทำมาเนี่ยคุณท่านก่อนนะถ้าโจไบเดนชนะเลือกตั้งรอบนี้เผลอคุณท่านก่อนเผลอแล้วคุณท่านก่อนนะจะชนะขาดลอยเลยคุณท่านก่อนครับเพราะถ้าเราไปดูนโยบายของโจไบเดนนี่เป็นสิ่งที่วอลสตรีทพูดนะคุณท่านก่อนไม่ใช่ผมพูดเองนะครับตอนนี้กระแสข่าวมันเริ่มคือมันเริ่มมีคนนักวิเคราะห์เริ่มพูดมากขึ้นแล้วครับแต่ว่าเฮ้ยทำไมถ้าโจไบเดนชนะแล้วมันจะเป็นปัจจัยบวกกับตลาดหุ้นอย่างมากคุณท่านก่อนครับถ้าเราไปดูนโยบายของโจไบเดนเนี่ยไปเทียบกับนโยบายของแฮร์รี่สิ่งตั้งรอบที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่านโยบายของโจไบเดนเนี่ยนะครับมันแท็กติคอลมากกว่าแน่นอนครับทุกคนกังวลว่าโอ้เดี๋ยวโจไบเดนมาเนี่ยครับโจไบเดนต้องขึ้นภาษีแน่นอนเลยนะครับตอนนั้นฟัมเนี่ยครับขอตำแหน่งคุณแล้วก่อนครับระห่ำมากเลยคุณแล้วก่อนนะครับก็โปรลดภาษีเต็มที่หรือลดภาษีจาก35นิติบุคคลนะครับเขาเลยแท็กนะครับจาก35หรือ20โจไบเดนประกาศชัดเจนว่ากับผมมาผมขึ้นภาษีแน่ผมไม่เอาด้วยกับคุณแต่พอแล้วก่อนครับการขึ้นภาษีของโจไบเดนไม่ได้กลับไปที่35นะจะขยับจาก21เป็น28เท่านั้นเองแล้วก่อนครับมันยังหายไป 7% ซึ่งเป็นเรื่องจุดที่เยอะมากสำหรับภาคธุรกิจของอเมริกาคนแล้วก่อนนะถ้าโจไบเดนกลับจาก21ไป35นี่โดนหนักแล้วแล้วก่อนนะแต่พอ21เหลือแค่ขยับขึ้นมาแค่7เป็น28มันครึ่งนึงเองแล้วก่อนนะมันไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ที่หนึ่งอันที่สองคนแล้วก่อนครับที่วอลสตรีทมองเป็นปัจจัยบวกถ้าโจไบเดนมาคืออะไรคนแล้วก่อนครับที่ผ่านมาในยุคของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับช่วยแต่ภาคธุรกิจในประเทศพูดง่ายๆคือทำตัวเป็นฮีโร่คนนั้นก่อนนะกับภาคธุรกิจในประเทศแล้วก็ไปลบลาค่าฟันทางการค้ากับทั้งจีนยุโรปและญี่ปุ่นคนนั้นก่อนนะแต่นโยบายของโจไบเดนเนี่ยนะครับเราคาดการณ์การสุดท้ายนะครับทุกอย่างจะกลับสู่การเจรจาใหม่อีกครั้งนึงไม่ว่าจะเป็นกับจีนเองกับยุโรปหรือกับญี่ปุ่นเขาบอกว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคนนั้นก่อนนะมันช่วยเศรษฐกิจของอเมริกาได้ในระยะสั้นๆซึ่งมันก็ดีกว่าแล้วก่อนครับเพราะจริงๆของอเมริกาในช่วง3ปีที่ผ่านมาเป็นยุคเป็นช่วงที่ต้องมีการทำให้เกิดการฟื้นตัวจากเศรษฐกิจตกต่ำการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งดีเศรษฐกิจฟื้นเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นจริงๆกว่าแล้วก่อนครับเพราะแบบการใช้นโยบายการเงินของเฟดด้วยนะครับฟื้นในช่วงนั้นก่อนนะแต่นักวิเคราะห์กับคนอเมริกันส่วนใหญ่เริ่มมองแล้วก่อนครับว่าแต่นโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ in the long run ไม่เวิร์คแน่นอนการไปท้าตีท้าต่อยกับญี่ปุ่นการไปท้าตีท้าต่อยกับ EU การไปท้าตีท้าต่อยกับจีนไม่เกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจของอเมริกาในระยะยาวเบื้องต้นการที่เราทำใช้นโยบายกับธุรกิจในประเทศเพื่อเกิดการใช้งานในประเทศนะครับเพื่อให้คนในประเทศได้มีรายได้มากขึ้นนะครับลดการเข้ามาเบียดเบียนนะครับนะภาคแรงงานนะครับของคนต่างประเทศถือเป็นปัจจัยที่กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้แต่ในระยะยาวความสามารถในการแข่งขันต้องเปิดเสรีทางการค้าเพิ่มเติมแน่นอนคุณแล้วก่อนครับไม่งั้นอเมริกาจ้างงานมากขึ้นผลิตจะไปขายใครแล้วก่อนคุณเริ่มแพ้ตีแพ้ต่อยกับเขาหมดนะครับคนเลยกลับมามองว่าแม้ว่านโยบายของตัวไปเริ่มจะขึ้นภาษีก็จริงแต่หนึ่งขึ้นไม่เท่ากับที่ลงสมัยขึ้นไม่เท่ากับที่ลงนะครับยุโรปมากภาษีสูงกว่านี้ 7% ถ้าไปได้ขึ้นจริงๆนะครับจากญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นก็ไปได้ก็ยังต่ำกว่าสวยวอลแล้วอันที่สองนะครับท่าทีทางการเมืองระหว่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศพูดง่าย
ป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเนี่ยคุณก่อนครับสุดท้ายจะทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาในระยะกลางระยะยาวเป็นประโยชน์ไม่มีเหตุผลว่าทำไมตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวขึ้นมาตลอดคุณก่อนครับทั้งที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังพลาดทั้งอย่างหนักหนึ่งมีปัญหาเรื่องโควิด-19เรายิ่งออกมาพูดอะไรก็บอกแล้วก่อนครับว่าในล่าสุดบอกไม่ต้องกลัวแล้วโควิดผมยังไม่กลัวเลยคือแบบคุณก่อนภาพแบบนี้ผมเรียนได้เลยว่านะครับมันไม่ฟุกเหมือนรอบที่แล้วโอกาสยากคุณก่อนครับแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอโดนัลด์ทรัมป์มีข่าวเรื่องโควิด-19แล้วก่อนเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาสับสนอยู่ไม่กี่วันแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยๆทยอยขยับปรับตัวขึ้นแล้วความสังเกตนะครับแต่เนี่ยนะครับภาพแบบนี้นะครับมันจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นแล้วตอนนี้มันเริ่มชัดแล้วว่าการดีเบตในครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็ครับไม่ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะพยายามบอกยังไงก็แล้วแต่ผมเนี่ยอันนี้อยู่ในแนวอะไรก็แล้วคุณรู้ก่อนนะสุดท้ายการดีเบตในอันที่2เนี่ยในครั้งที่2เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแน่แล้วตอนนี้นะวิเคราะห์ในอเมริกาคุณรู้ก่อนครับทําท่าทําทางดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับยิ่งพูดมากยิ่งแอคชั่นเยอะนะครับโดยเฉพาะไอ้ไฟหลังๆที่ตัวเองติดโควิด-19แล้วออกมาอะไรต่างๆก็ได้คุณรู้ก่อนฮะมันยิ่งเปิดแผลให้มากขึ้นเปิดแผลมากขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นวิธีการที่โดนัลด์ทรัมป์จะทำเพื่อหยุดโจไบเดนในการดีเบตครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นภาพที่ต้องเรียนว่าคนก็จะใช้คำว่า angry American มากขึ้นหรือต่อคืออะไรฮะครับปล่อยให้โจไบเดนพูดไม่ได้นี่สิ่งที่จะถูกเอามาใช้แล้วผมรู้ก่อนฮะรัฐธรรมนูญก็จะก่อกวนภาพก็จะเกิดแบบนี้ต่อไปเรื่อยซึ่งคนอเมริกันก็เริ่มมองว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับโอกาสที่นะครับรัฐธรรมจะกลับมาชนะการเลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างยากเป็นผลค่อนข้างยากเป็นครับซึ่งเรื่องนี้เป็นปัจจัยหนึ่งผมรู้ก่อนครับเพราะบวกไม่บวกแล้วก็ไปดูแล้วครับตอนที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์เดียวผมรู้ก่อนครับผลสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุนในอเมริกาคนละก่อนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับนะสัปดาห์เดียวเพิ่มขึ้นมาถึง 8.5% ตอนนี้คนอเมริกันนะครับ 34.7% เริ่มกลับมาเชื่อแล้วเฮ้ยหุ้นอเมริกาหลังเลือกตั้งจะขึ้นว่ะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เชื่อหุ้นอเมริกาจะลงในระยะ6เดือนข้างหน้าหรือว่าหลังการตั้งตอนนี้ตอนที่ผ่านมาลดลงประมาณ 4.1% เหลือแค่ 39% bearish ยังคงมากกว่า bullishแต่ส่วนบูลลิชเนี่ยมันขยับปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงมากในช่วง30ปีที่ผ่านมาแล้วครับคนที่มองบูลลิชเนี่ยหรือมองลงเนี่ยสัดส่วนเกือบ 50% มาตลอดตอนนี้นะครับเหลือแค่ 39% แล้วแต่ในบางคนที่เริ่มมองว่ามันจะขึ้นเนี่ยเริ่มขยับปรับตัวขึ้นมาใกล้เคียงกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตรงนี้ถือเป็นโมเมนตัมที่ดีของตลาดหุ้นอเมริกาและตลาดหุ้นโลกนะครับคุณก่อนฟังอีกรอบนึงเพื่อก่อนจะเข้าใจตอนนี้ถ้าไม่นับเรื่องโควิด-19ที่มันกัดก่อนมันดึงมันฉุดรั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจอเมริกาชัดเจนคุณได้ก่อนนะแต่ถ้าเอาเรื่องใหญ่เรื่องโตในช่วงปลายปีนี้อยู่แค่เรื่องเดียวครับเรื่องส่งเรื่องเฟดแต่คุณไม่ต้องไปพูดถึงมันไม่มีอะไรแล้วมันจบไปแล้วแหละนะครับซึ่งการเลือกตั้งในอเมริกาเนี่ยดูจากท่าทีของว่าที่ผู้ชนะอย่างโจไบเดนดูเหมือนว่าตลาดหุ้นจะชอบกับสิ่งนี้มากกว่าสิ่งที่ออกมาจากโจไบเดนมากกว่าคือหนึ่งคุณจะขึ้นภาษีไม่มีปัญหาหรอกเพราะจุดยืนของคุณหนึ่งการขึ้นภาษีแต่คุณขึ้นไม่เท่ากับตอนลงแต่เดิมโดนทรัมป์ลงมาจาก35หรือ21คุณไม่กลับไปที่ตลาดคุณจะเอาแค่28ตลาดบอกนี่โอเครับได้คุณได้ก่อนนะอันนี้สองนะครับโจไบเดนจะกลับมาสู่การเจรจาทางการค้าอีกรอบค่อนข้างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาเดโมแครตบอกไม่เอาที่โดนทรัมป์ทำตรงนี้แหละครับคุณได้ก่อนครับถือเป็นประเด็นบวกกับเศรษฐกิจโลกนะครับนะจีนก็ได้ประโยชน์ครับยุโรปก็ได้ประโยชน์ญี่ปุ่นได้ประโยชน์ถ้า3ปาร์ตี้นี้ได้ประโยชน์โลกได้ประโยชน์ด้วยนี่คือประเด็นบวกที่เกิดขึ้นมาในระดับโลกแต่ตลาดหุ้นไทยก็มีปัจจัยเศรษฐกิจไทยนั่นแหละเพราะผมไม่ฟื้นตัวตามชาวบ้านเขาเร็วนักหรอกนะจากสเกลเลอร์เชนที่มันเกิดขึ้นในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วโดนหนักโดนคุกโดนกัดจนอ่วมในช่วงโควิด-19 7-8 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฟื้นยากนะครับผลการดำเนินงานหุ้นไทยฟื้นยากนะครับความเชื่อมั่นของนักทุนกลับยากนะครับตอนนี้ฝรั่งขายมา 285,000 ล้านแล้วผมยืนยันตัวเลขเดิมนะครับปีนี้ 300,000 ถึงครับขายนะครับคุณไม่ต้องไปคาดหวังหรอกครับว่าเดี๋ยวมันจะต้องเดี๋ยวถ้าอเมริกาขึ้นฟันโฟจะกลับอเมริกาหุ้นขึ้นฟันโฟมันยิ่งไม่กลับพี่เขาก็ไปประเทศอื่นที่มันดีการฟื้นตัวได้เร็วกว่านะครับแต่ด้วยการปัจจัยการเมืองผมยืนยันอีกครั้งนะครับด้วยทีมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทำได้แค่ประคับประคองครับ V-shape ยากจริงๆครับสัปดาห์หน้านะครับผมจะให้จุดหมุนจุดคัดล็อตไอ้จุดหมุนสำคัญนะครับกรอบ1270 1,300 จุดนะครับถ้ายังยืนเหนือกรอบนี้ไม่ได้ทั้งสัปดาห์นะครับการเติบโตขึ้นสั้นเป็นแค่การเทคนิคอลรีบาวด์ให้มองอย่างนี้ไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันช็อตต่อช็อตต่อไปครับครับคุณนสิทธิ์ให้คุณนสิทธิ์พักก่อนนะครับแล้วก็นะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาคุยกันใหม่ผู้ฟังมีคำถามนะครับที่จะถามคุณนสิทธิ์นะครับเอฟเอ็นเอฟมาได้ที่
483-8133ก็แล้วกันนะครับ483-8133ครับ Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือคลิก mfcfund.com ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือคลิก mfcfund.com ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเสียงเศรษฐกิจวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับผู้ฟังมีคำถามจะถามคุณนาสิทธ์นะครับในเรื่องการลงทุน SMS มาที่483-8133นะครับก็หวังครับพูดถึงการดีเบตนะครับระหว่างคือการประชันฝีปากความสติปัญญาความคิดอ่านนะครับระหว่างดีวิลีทำกับคู่แข่งคือโจไบเดนเนี่ยนะครับก็บอกว่าคือไอ้ยก2เนี่ยยกแรกก็ผ่านไปนะครับด้วยความชุลมุนอะไรวุ่นวายนะครับยกที่2ครับซึ่งกำหนดไว้วันที่15ตุลาคมเนี่ยก็คงไม่ได้เห็นแล้วล่ะครับผิดหวังไปต่างๆกันเพราะว่าทรัมป์เนี่ยจะป่วยซะก่อนนะครับคงป่วยจริงๆนะคงอาจจะไม่ให้ป่วยเล่นๆหนีการประชันฝีปากดีเบตอะไรครึ่งยกที่2นะครับแล้วก็ดีเบตกับเขาแต่ตกลงกันว่าจะไปดีเบตกันครั้งสุดท้ายนะครับในวันที่22ตุลาคม2020เนี่ยนะครับที่เมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีนะครับทั้งคู่ก็ตกลงแล้วครับเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมนะครับแต่ถึงเวลาจะยังไงก็อีกเรื่องนึงครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยกำลังเคลื่อนทรัมป์นะนะครับอาจจะต้องเสียเก้าอี้เสียธรรมเนียบไวท์เฮาส์เนี่ยครับผู้นำประธานดีให้กับคู่แข่งโจไบเดนนะครับได้เพราะว่า1คะแนนนิยมตามหลังอยู่ร่วมเนี่ย10จุดนะครับแต่ว่าคนหนึ่งก็50กว่าอีกคนนึงก็เพิ่ง40กว่าข้อ2อาจจะอาการป่วยนะครับป่วยด้วยโรคโควิด19เนี่ยแม้เชื้อมันไม่รู้มันอาจจะไม่ตายหรืออะไรนะเป็นแอนติบอดีอะไรไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับไปทำหน้าที่คนอเมริกันก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยปล่อยไปแล้วเดี๋ยวมันไปเป็นประธานไม่ดีต่อไปอีก4ปีข้างหน้ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าแม้มันก็มีคำจากอาถรรพ์เนี่ยเลือกตั้งปีที่ลงท้ายด้วย0ประธานดีที่ลงท้ายด้วยปี20ปีทุกๆ20ปีมักจะมีปัญหานะครับก็ให้ดูสิตนเขาอาจจะกลัวก็ได้นะครับคนนักการอาจจะมองว่าทำเนี่ยนะอาจจะหยุดเข้าขายดูอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอาจจะต้องดูไม่ได้จะต้องมองทำหน้าที่ไม่ได้ดีอาจจะต้องให้รองประธานดีทำไปหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับก็ตรงนี้แล้วซึ่งคุณนาสิทธิ์ก็ได้ตะกี้ได้วิเคราะห์ให้เราฟังถึงเรื่องการเลือกตั้งนะครับในอเมริการะหว่างทำกับโจไบเดนแล้วเนี่ยนะครับคือมองว่าโจไบเดนเนี่ยถึงตรงนี้นะครับน่าจะชนะมากกว่าดูจากหุ้นเนี่ยที่มันขึ้นนะครับดูจากนโยบายต่างๆที่มันถูกใจนะเช่นแบบนโยบายภาษีจากที่ทำลดลงไปกลับมาครึ่งทางก็แล้วกันจาก 21% มาเป็น 28% นะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลน่ะก็ไม่ได้สุดตรงอ่ะก็ครึ่งทางก็เก็บภาษีได้เยอะก็ดีนี่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับดูจากแล้วทั้งนี่ก็คงแพ้แน่นะพูดมากยิ่งพูดมากก็ยิ่งเปิดแผลมากก็เลยจะวิธีแก้ปัญหาก็คือวิธีไม่ให้ทำได้พูดก็คือไม่เปิดโอกาสให้โจไบเดนไปพูดแล้วกันนะอันนี้เปล่าที่ทำให้ยกเลิกการดีเบตไปอะไรอย่างนี้นะครับผมสำรวจคนอเมริกันก็คิดว่าหุ้นหลังเลือกตั้งน่าจะขึ้นนะมีเพิ่มมากขึ้นขณะที่มองว่าหุ้นตกในหลังเลือกตั้งเริ่มลดลงนะครับตลาดหุ้นเมื่อกันก็ชักชอบโจไบเดนแหละว่างั้นเถอะนะครับตามที่คุณอาทิตย์พูดนะครับเพราะนั้นปัจจัยสำคัญเนี่ยนะครับของหุ้นก็คงของโลกของไทยอะไรก็คงฝากไว้กับการตลาดหุ้นเหมือนกันแหละครับเซ็ต 1,270 ถึง 1,300 นะครับต้องดีกลับมายืนให้ได้นะครับถึงจะดูดีในอนาคตไม่นั้นก็คงต้องร่วงต่อไปการเมืองขณะนี้ก็คงการเมืองไทยนะครับพูดถึงว่าการเมืองไทยรัฐบาลก็ดีทีมเศรษฐกิจก็ดีคงทำได้ก็แค่ช่วยประคับประคองไม่ให้เศรษฐกิจเลวร้ายไปกว่านี้ตลาดหุ้นไม่แย่ไปกว่านี้อะไรอย่างนี้นะครับส่วนจะให้พูดปาดอะไรเนี่ยคงจะยาก
นักข่าวคุณอาทิตย์คิดอย่างนั้นนะเอาละครับคุณอาทิตย์ครับครับคุณท่านก่อนครับโดนทั้งทรัมป์กับโจไบเดนนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือตอนนักกลยุทธ์ทางการเมืองในอเมริกาเขามองการเนี่ยครั้งที่สองซึ่งคุณท่านก่อนพูดไปแล้วแหละเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณท่านก่อนเนี่ยยังไงคุณท่านก่อนทราบไหมคุณท่านทรัมป์จะออกมาโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้โจไบเดนพูดอะไรที่หนึ่งนะครับอันที่สองคุณท่านทรัมป์จะพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดแล้วล่ะคุณท่านก่อนฮะคือมีโอกาสที่แกจะไม่ฟังคำถามเนี่ยสูงมากคุณท่านก่อนครับทีนี้ถามว่าคุณท่านทรัมป์เนี่ยคือน่าดูคุณท่านก่อนถ้าจะไหวนะถ้าแกไหวนะครับซึ่งผมคิดว่าแกจะไหวคุณท่านก่อนเพราะถ้าแกไม่พูดเลยคุณท่านก่อนครับแกปิดโอกาสการดีเบตครั้งสุดท้ายคุณท่านก่อนฮะผมว่าแกก็จะหมดไพ่ในการเล่นแล้วล่ะนะครับเพราะเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยนะครับที่แกจะใช้นะครับนอกเหนือจากการลดลงหาเสียงปกติเนี่ยผมว่าแกทำยากคุณท่านก่อนครับเพราะองค์ชาพยพในอเมริกาตอนนี้ทำท่าทางใจจะไม่เอาแกด้วยเหมือนกันหรือเปล่าการจะให้ภาคหน่วยงานรัฐนะครับไปสนับสนุนอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนประเทศไทยเหมือนกันมันทำไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเหมือนกันครับแล้ว 4-5 ปีที่ผ่านมาให้ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าแกก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลหน่วยงานรัฐบาลของอเมริกาได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ถามว่าล้วนทั้งจะใช้กลยุทธ์แกจะพูดสิ่งที่แกอยากพูดเหมือนกันครับประเด็นที่นักกลยุทธ์การเมืองในอเมริกาคิดว่าแกพูดแน่ก็คือเรื่องที่ลูกจุดอ่อนของโจไบเดนเรื่องของลูกชายที่มีปัญหาตอนนั้นในช่วงที่ผ่านมาที่โจไบเดนทำให้อยากจะอัดเรื่องนี้นะครับที่เล่นเกี่ยวกับยูเครนต่างๆนะครับตรงนี้ภาพจะเห็นแต่หลายคนก็เชื่อว่าสุดท้ายมันจะไม่ทันแล้วคนละก่อนครับมันจะไม่ทันแล้วนะครับนี่คืออันที่หนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการเมืองในประเทศคนละก่อนผมต้องเรียนคนละก่อนว่าแต่ท่านผู้ฟังอีกรอบนะครับคือผมยังเชื่อมั่นด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับการชุมนุมที่เกิดขึ้นรอบนี้คงไม่ส่งผลกระทบอะไรมากนักหรอกเลยก่อนครับคือแต่ว่ามันก็เปิดโอกาสให้คนที่เขามองตรงข้ามรัฐบาลได้มีพื้นที่นะครับในการที่แสดงความคิดเห็นแสดงออกมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้นะครับภาพที่ชัดเจนสุดในเรื่องของความเสี่ยงที่มันไม่ได้สูงเลยก็คือเกิดมาจากการที่แต่ว่าจากการที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขนะครับ CDS นะครับซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดนะครับความเสี่ยงการลงทุนในประเทศนะครับนะCredit Default Swap Rateของประเทศไทยเนี่ยมันตอบตัวลดลงนะครับคุณแล้วก่อนครับถึง 1.32 นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะก็ดีฮะ 1.32 เปอร์เซ็นต์พอถือว่าค่อนข้างสูงนะลงมาแรงเหมือนกันนะครับก็สะท้อนว่าคนไม่ได้กลัวว่านะครับหลังจากการชุมนุมแล้วจะมีความเสี่ยงอะไรเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้เรียนไปคุณแล้วก่อนท่านผู้ฟังครับตลาดไม่ได้มองเรื่องของการชุมนุมมากนักหรอกนะครับคนลงทุนในหุ้นนะครับคาดหวังผลกำไรนะครับผลกำไรก็มาจากเรื่องของเศรษฐกิจและกำไรจากการเรียนงานของบทเรียนมากกว่าซึ่งตอนนี้คาดหวังอะไรมากไม่ได้นักนี่คือความเสี่ยงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นตัวจำกัดนะครับนะ potential upside นะครับหรือนะครับกรอบการปรับตัวขึ้นนะครับของตลาดหุ้นไทยมากกว่านะครับทีนี้ถ้าเราไปดูตลาดต่างประเทศเนี่ยคุณผู้ชมท่านผู้ฟังครับตลาดต่างประเทศนะครับผมเรียนว่ายังอยู่ในภาวะที่นักลงทุนต้องบอกว่าขึ้นต่อได้นะครับนะโดยเฉพาะนะครับเรื่องของอเมริกาเนี่ยครับยิ่งก้าวใกล้การเลือกตั้งเนี่ยสำคัญว่าตลาดหุ้นขึ้นต่อเนื่องได้นะครับS&P 500นะครับตอนนี้ปิดที่ 3,446.83 นะครับผมนึกมองว่าโอกาสไปถึง 3,600 3,700เนี่ยก่อนการเลือกตั้งมีสูงไว้แล้วก่อนครับโดยเฉพาะในเรื่องของมิโครนะครับการที่อินดิเคเตอร์ระยะสั้นอย่าง RSI Stochastic ต่างๆนะครับกลับมีสัญญาณ buy signal อีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับโดยทั้งติดโควิดประธานาธิบดีอเมริกาติดโควิดนะครับหุ้นจับทำสัญญาณ buy signal เฉยเลยไว้แล้วก่อนนะครับซึ่งคาดว่ากำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับแต่ในเดือนก่อนยุโรปนะครับเริ่มยืนได้นะครับเริ่มยืนได้นะครับนะคนเริ่มชินกับเรื่องของโควิด19ละนะครับนะอัตราการเพิ่มขึ้นยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะครับสำหรับผู้ติดเชื้อแต่อยู่ในภาวะที่ตลาดเริ่มที่จะมองว่าเอ๊ะรับได้นะครับแต่เดียวกันนะครับนะในญี่ปุ่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงการเมืองคงไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับแม้ว่าจะมีอาจจะมีการเลือกตั้งในอนาคตแต่สุดท้ายในเดือนก่อนครับนโยบายต่างๆน่าจะเดินไปได้ด้วยดีเพราะเดือนก่อนนักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองยังคงเชื่อว่าแม้ชินโซอาเบะจะลงจากตำแหน่งแล้วแต่เขายังคงอยู่เบื้องหลังนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายทางด้านการเมืองของญี่ปุ่นอยู่ไว้ก่อนครับนี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับและในประเทศนะครับในช่วง 1-2 เดือนนี้ซึ่งผมคิดว่าต่างประเทศเป็นปัจจัยบวกที่ดีขึ้นแต่ในประเทศถือเป็นปัจจัยกดดันในเชิงลบดังนั้นนะครับในระยะที่เหลือของปีนี้ตลาดหุ้นไทยคงไม่ได้พูดปั๊บเอาพอฟอร์มตลาดหุ้นโลกไปได้นะครับเป็นที่แค่ประคับประคองตัวเท่านั้นเองไม่ให้ลงหนักไม่ให้ลงแรงกว่าเดิมแต่การขยับปรับตัวขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวในทางเดียวกันอเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นนั้นคงไม่เกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ครับครับครับ
คุณสิทธิ์ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหมมันเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องดูเช่นอย่างขึ้นกันยกแผงอ่ะไม่ว่าจะทองน้ำมันนะหุ้นแล้วก็รวมทั้งค่าเงินไอ้ผลตอบแทนไอ้ยิวนะพันธบัตรอะไรเงี้ยก่อนอะไรก่อนขึ้นกันหมดเลยนี่มันเป็นสัญญาณอะไรครับอย่างนี้คุณก่อนท่านผู้ฟังครับคือหลักๆเลยนะครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับถึงต้องเสี่ยงนะครับน้ำมันทองคำหุ้นหลักๆนะครับเกิดมาจากการที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรุนแรงนะครับในตลอดที่ผ่านมาคุณก่อนชัดUS ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยครับขยับปรับตัวลงมานะครับจากระดับประมาณ94นะครับมาอยู่ที่ระดับ 39.1 ถือว่าปรับตัวลงแรงมากดอลลาร์อ่อนมากในตอนที่ผ่านมานะครับแต่เดียวกันนะครับในทางตรงกันข้ามค่าเงินบาทแข็งโป๊กเลยคุณผู้ชมครับค่าเงินบาทตอนนี้ 30.97 นะครับลงมาจากประมาณ 31 ต้นลงมาแรงเช่นเดียวกันแข็งค่าแรงเช่นเดียวกันแข็งมากครับแต่คำถามคือทำไมค่าเงินบาทแข็งมากเลยเมื่อก่อนฮะแต่ทำไมฮะไอ้ฝรั่งทำไมถึงไม่ค่อยซื้อหุ้นเมื่อก่อนฮะคือเหมือนกับว่าฟันโฟเข้ามาแต่ไปแล้วไปไหนฟันโฟที่ว่าเนี่ยนะครับคือเข้ามาส่วนใหญ่เป็นการเก็งกำไรในตลาดตราสารหนี้ก็เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เก็งกำไรกับค่าเงินถ้าเก็งกำไรกับค่าเงินเนี่ยเขาไปพักที่มันนี่มาเก็บนะครับเขาไม่มาตลาดหุ้นหรอกนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ความเสี่ยงมันจะสูงกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่คุณก็พูดมาดีเลยครับนะในตอนที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับนะครับว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยปรับตัวขึ้นหมดคุณก่อนครับแต่คุณก่อนบอกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาขยับขึ้นนั่นเพราะว่าราคาลงคุณก่อนนะครับแสดงว่าตอนนี้คนอเมริกันนะครับนะครับอาจจะไม่ใช่คนอเมริกันหรอกนะครับGlobal Fund Manager นะครับเริ่มทั่วโลกไปเก็งกำไรกับผลการเลือกตั้งละในอเมริกาแล้วนะครับว่าเฮ้ยจะจบไปเล่นมาอเมริกาอาจจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะครับอเมริกันซึ่งเป็นอเมริกันจริงๆนะครับเป็นผู้นำโลกนะครับนะไม่ใช่นักเลงปากซอยนะครับจะกลับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็นะผู้นำเป็นผู้นำจริงๆผู้นำมันมีอย่างที่ไหนคนแล้วก่อนครับผู้นำโลกอยู่ดีจะออกจากนาโต้มันเป็นไปไม่ได้คนแล้วก่อนได้หรอไหมนะครับคือสิ่งนี้มันก็เป็นเรื่องที่ลักลั่นมาแล้วคนอเมริกันก็ติดคนแล้วก่อนเนี่ยแค่นี้นะครับเม็ดเงินมันก็เลยหนีออกนะครับสินทรัพย์สกุลปลอดภัยอย่างพันธบัตรไปเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นทองคำน้ำมันเท่านั้นเองคนแล้วก่อนครับเรียกว่ามีเท่านี้แหละครับชัยชนะหรือโอกาสชนะของโจไบเดนนะครับจะมีผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงในด้านบวกแต่การดีเบตครั้งสุดท้ายโดนนั้นถามแกเกิดมีปฏิหารคุณได้ก่อนครับพูดง่ายผีเข้าแล้วโชว์ฟอร์มกลับมาได้คุณได้ก่อนนะในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับแล้วแต่กลับมาเพราะตลาดหุ้นอาจจะมองเป็นลบก็ได้นะครับอันนี้สิ่งที่ต้องตามต่อครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นแฟนคนเล่นหุ้นนะครับนะตอนนี้ก็ต้องปรับมุมมองใหม่แล้วนะครับคงเชียร์ทั้มไม่ได้แล้วรอบนี้ต้องเอาให้ไปทำมาให้ได้เพื่อแคลรี่โมเมนตัมสำหรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นอเมริกาต่อไปและตลาดหุ้นโลกด้วยครับครับดังนั้นทองคำเป็นยังไงครับทองคำคือทองคำเนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือทองคำเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วนะว่าผมยังมองทองคำเนี่ยยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีในปีนี้เพราะทองคำเมื่อก่อนครับมันคือแฟกเตอร์สำคัญของทองคำในปีนี้มันคือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์อย่างเดียวเมื่อก่อนนึกออกไหมที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยที่มันขึ้นมาจากพันแปดไป2,000กว่าเนี่ยนะครับมันเกิดจากเรื่องของคนกังวลเรื่องโควิดได้ที่เรื่องต่างๆเพราะว่าอันนั้นเป็นแค่องค์ประกอบคือไอ้โพสต์หรือว่ามุมมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเวลาคนกลัวจะเข้าทองคำอะไรเงี้ยมันโอนแฟชั่นมันไม่มีใครคิดอย่างนั้นแล้วเมื่อก่อนฮะนึกออกไหมทองคำเนี่ยวันนี้มันกลายเป็นสินทรัพย์เสี่ยงแล้วนึกออกไหมฮะมันคือการเก็งกำไรแล้วนะครับและแฟกเตอร์สำคัญในการขัดดันราคาทองคำเนี่ยโลกนะครับมันค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องแน่นอนเพราะเฟดเขาประกาศแล้วว่าเขาจะให้ดอลลาร์มันอ่อนดอกเบี้ยจะต่ำอีกเลยนะต่อไปเขาปรับป้องปรับเป้าอะไรเรียบร้อยเมื่อก่อนฮะเขายอมปรับนะครับความเป็นอะไรอะฮะจุดยืนของตัวเองอันเรื่องของการกำหนดนะครับกรอบของนโยบายการเงินตัวเองเนี่ยนะครับเพื่อให้มันรีแลกซ์มากขึ้นในการสนับสนุนการเปลี่ยนเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นโจมบ่อยทุกคนเห็นเงินละอ่อนทองคำก็ได้ประโยชน์จากนั้นเนี่ยครับในระยะต่อไปนะครับทองคำตราบใดก็ตามนะครับไม่หลุด1,850ดอลลาร์ต่อไออาร์ที่ไทยจะเป็นขาขึ้นนะครับครับคุณนฤทธิ์ GPSC ฮะ GPSC นะครับถือว่าเป็นหุ้นดีนะครับนะในกลุ่มของพลังงานทดแทนนะครับราคาหุ้นที่ผ่านมาลงมาเยอะนะครับตอนนี้เริ่มยินได้ผมให้อย่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับหน้าจุดหมุนและคันล้อนะครับ56บาทถ้าไม่หลุดจะตั้งต่อไป63ครับครับก็ CKP ฮะ CKP แม่แฟนคลับเรานี่ชอบพลังงานทดแทนมากเลยนะ
ม่แน่ใจว่าที่บ้านโซล่ารูฟหรือเปล่านะนะครับเนี่ยโซล่าเซลล์หรือเปล่านะครับCKT นะครับผมให้มารับราคาไว้4.80 บาทให้ยืมได้ต้านต่อไป5.30 บาทนะครับครับหุ้นปูนกลางฮะ SCCC หุ้นปูนกลางหายไปนานเลยนะครับแล้วปัจจัยแทบไม่มีเลยนะครับเศรษฐกิจตอนนี้ยังกระดึกกระดักอยู่นะครับการลงทุนใหม่ก็เอาไปดีนะครับผมให้สมุนราคา115นะครับยืนได้ต้านต่อไป122ถ้าหลุด115ลงไปเจอกันต่ำกว่า110นะครับครับคุณอดิษฐ์PTT ฮะ PTT นะครับหุ้นตัวนี้ผมไม่ได้ตามฟันดาเมนทัลเท่าไหร่นะครับช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นขึ้นมาจนผมเริ่มกังวลนะครับแต่แล้วก็ตามมันให้จุดหมุนราคาล้อไว้ตรง18.50 บาทถ้ายืนได้มีโอกาสเด้งกลับไป20-20.50 บาทได้ถ้าหลุดลงไปก็ขายก่อนบางส่วนครับครับคุณอดิษฐ์ครับวันนี้มีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับคุณอดิษฐ์ขอบพระคุณเงินก่อนแล้วมาฟังครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับฮะผู้ฟังครับเวลาเราก็หมดแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา14:00 ถึง 16:00 นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยเรื่องบริหารกองทุนรวมไว้ใจ MFC โทร02-649-2000กด0หรือคลิก mfcfund.com ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน